สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมรับประทานอาหารในมื้อค่ำในวันนี้ทุกท่านนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชุกรนะครับขอชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้มีโอกาสในการจัดบรรยายนะครับแล้วก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนเจ้าของร้านนะครับก็คือจูบุ๊กนะครับจูเอนะครับที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเราพร้อมด้วยกับอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอให้เราสุนตาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับที่มารับฟังกันในเรื่องราวมารับฟังกันในเรื่องราวดีๆนะครับทำให้สถานที่แห่งนี้นะครับได้รับความจำเริญนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หักคอไก่นะครับเอาอาจารย์มุสตาฟาขึ้นมาเฉยเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านมานั่งอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะผมก็เลยเรียกมาให้มานั่งด้วยกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยวันนี้หัวข้อพิเศษปกติที่เนี่ยจะเป็นซีรีส์ทางประวัติศาสตร์วันนี้นะครับเป็นหัวข้อพิเศษนะครับอันเนื่องมาจากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยทำให้เราต้องมีส่วนร่วมและเอาใจใส่นะครับและผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเฝ้าคอยและติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่เราจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์หลักแล้วก็มีเกณฑ์อยู่ด้วยนะคือเราไม่สามารถที่จะร่วมความรู้สึกเวลาที่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นได้โดยที่ปราศจากหลักเกณฑ์และหลักการยกตัวอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นมุสลิมเจอผมนะครับไม่กี่วันมานี้เองแล้วก็ถามผมว่าถ้าผมเจอยิวเนี่ยผมสามารถฆ่าได้เลยไหมโอ้เป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะว่าความมีส่วนร่วมของเขาเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเราเข้าใจในหัวใจเขาเนี่ยว่าเขารู้สึกเจ็บแค้นที่เห็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่นบีบอกว่าพวกเราเนี่ยคือเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บเนี่ยเราก็ต้องเจ็บด้วยกันเขาก็เจ็บนะครับแต่เขาด้วยกับไม่มีหลักการแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่มีกรอบในการบรรทัดฐานในความรู้สึกของเขาเนี่ยในการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเนี่ยก็ทำให้อารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยอาจจะละเมิดนะครับขอบเขตที่ถูกต้องก็ได้หลายคนนะครับมาถามผมว่าถ้าเจอยิวเนี่ยทุบได้ไหมเจอโบสถ์ยิวเนี่ยเผาได้ไหมเจอยิวเนี่ยฆ่าเลยได้ไหมนะครับเรื่องเนี่ยคือมันสำคัญมากเนี่ยแหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันและในเนื้อความของวันนี้ครับอาจารย์มุสตาฟาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ดูสถานการณ์ตลอดแต่เข้าใจในรายละเอียดลึกๆจริงๆเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าในเรื่องของปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วก็เนิ่นนานมากแล้วด้วยนะครับและมันไม่ใช่แค่ยิวกับปาเลสไตน์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเราสังเกตในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลาตาจิดันนะอัชดดันนัสอะดาวะตันนะครับถ้าหากว่าท่านเนี่ยจะได้เห็นบุคคลนะครับลาตาจิดันอัชดดันนัสอะดาวะตันลิลลดีนอามานูคนที่มีพฤติกรรมที่รุนแรงที่สุดกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะพระเจ้าของเราบอกพระเจ้าเปิดเผยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ว่าคนที่จะมีพฤติกรรมที่รุนแรงกับเรานะครับก็คืออันยะฮูดก็คือยิววัลลดีนอัชรอกูและบรรดาผู้ซึ่งที่มีส่วนร่วมกับยิวแสดงว่าไม่ใช่ยิวอย่างเดียวที่มีบทบาทกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันยังมีผู้มีส่วนร่วมกับยิวด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ปฐมบทของมันเลยว่ายิวคือใครและเข้ามาในปาเลสไตน์ได้ยังไงและคำกล่าวอ้างที่เขาบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นพันธสัญญาของเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์จริงหรือไม่ที่จะได้อยู่ในแผ่นดินนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะครับจะมีอะไรเสริมกันไหมไม่มีครับยังไม่มีนะครับโอเคถ้ามีอะไรเสริมก็เสริมได้เลยนะครับทำดีละก็ผมจะเริ่มจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าเมื่อในอดีตเนี่ยในหนังสือของเขาในหนังสือของเราเองเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมคือจะมีอยู่3ศาสนาด้วยกันที่เป็นศาสนาเรียกว่ามาจากฟากฟ้าก็คือศาสนายูดายศาสนาคริสเตียนแล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับทั้ง3ศาสนาพูดเรื่องเดียวกันคือนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่มาตั้งรกรากแล้วก็มาสร้างไบตุลมักดิสที่แผ่นดินปาเลสไตน์
ที่กำลังแย่งชิงกันอยู่เนี่ยแสดงว่าบรรพบุรุษของสามศาสนาเนี่ยคือคนเดียวกันนะครับก็คือนบีอิบรอฮิมมาสร้างเบตุลมักดิสที่นี่ทีนี้หลังจากลูกของนบีอิบรอฮิมเนี่ยก็คือนบีอิสฮากนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาของภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไอแซคนะครับและลูกของไอแซคก็คือยาโคบนะครับยาโคบเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ได้รับฉายาว่าอิสรออีนนะครับเป็นที่มาของอิสรออีนยาโคบนะครับเป็นลูกของอิสฮากแล้วก็อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับและลูกของนบียาโคบเนี่ยอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมด11คน12คนด้วยกันนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือนบียูซุปนะครับและนบียูซุปเนี่ยก็ถูกพี่น้องลวงไปโยนไปในบ่อสุดท้ายเลยเนี่ยไปเติบไปโตแล้วก็ไปยิ่งใหญ่อยู่ที่แผ่นดินอียิปต์อันนี้ก็คือผมจะเล่าสรุปให้ฟังนะเพื่อเป็นที่มาที่ไปแสดงว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยหรือว่าลูกหลานของบันิอิสราเอลลูกหลานของนบียากุมเนี่ยเริ่มอพยพจากแผ่นดินปาเลสไตน์ออกไปสู่เมืองอียิปต์ครั้งแรกในสมัยนั้นออกไปเป็นจำนวนหลายร้อยคนด้วยกันนะครับพอเข้าไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์แล้วเนี่ยหลังจากที่นบียูซุปเสียชีวิตลงในอาณาจักรของฟิรอูนเนี่ยพอสับเปลี่ยนฟิรอูนที่1ฟิรอูนที่2แล้วก็มาฟิรอูนที่3เนี่ยปรากฏว่าได้อะไรนะทรมานแล้วก็ทำร้ายลูกหลานของบันิอิสราเอลนะครับจนกระทั่งมีการฆ่าเด็กผู้ชายมีการกดขี่ข่มเหงลิดรอนสิทธิ์ต่างๆทำให้บันิอิสรออินที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยต่างเรียกร้องสู่คนที่มาปลดปล่อยสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีมูซาเนี่ยเป็นผู้ที่ปลดปล่อยบันิอิสรออินออกจากสถานที่ตรงนั้นผ่านข้ามน้ำทะเลแดงตามที่เราเคยได้ยินว่าคือทำให้น้ำได้แยกออกจากกันแล้วก็มาสู่แผ่นดินปาเลสไตน์แต่ก่อนที่จะมาสู่แผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรื่องราวหลายๆเรื่องราวให้เราได้ทราบถึงนิสัยใจคอของบันิอิสราเอลหรือว่ายิวก่อนนะครับเพราะว่าคืออย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนเป็นกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยโกรธกิ้วมากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้นบีมูซาเนี่ยช่วยเหลือบันิอิสราเอลให้รอดพ้นจากฟิรอูนแต่พอมาถึงฝั่งนะครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะรอดพ้นไม่นานเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นพอนบีมูซาเนี่ยไปรับอะไรครับคัมภีร์เตารอดนะครับหรือว่าบทบัญญัติ10ประการเนี่ยแล้วก็ทิ้งให้บันิอิสราเอลอยู่ด้วยกันโดยที่มีพี่ชายของนบีมูซาชื่อนบีฮารูนเป็นผู้ที่ดูแลเนี่ยพอนบีมูซาจากไปประมาณ40วันปรากฏว่าคนเหล่านี้นะครับต่างพูดคุยกันว่ามูซาเนี่ยเขาไปแล้วเขาไปกับพระเจ้าของเขาแล้วและที่เหลืออยู่เราเนี่ยไม่มีพระเจ้าแล้วดังนั้นเราต้องสร้างพระเจ้าขึ้นมาใหม่นี่คือนิสัยของบันิอิสราเอลในสมัยนั้นไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็เอาทองเอาเหล็กที่มีอยู่เนี่ยมาหลอมแล้วก็มาเป็นรูปปั้นวัวเพื่อที่จะมาสักการะดังเช่นชาวอียิปต์นั้นสักการะกันสุดท้ายพอนบีมูซากลับมาเจอเนี่ยกลุ่มชนของตัวเองเพื่อจะรอดพ้นจากการโดนลงโทษของฟิรอูนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนบีมูซาก็โกรธมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าให้ส่งตัวแทนมาขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขึ้นมาบนภูเขาแล้วก็มาวิงวอนขออภัยโทษจากรัสูลอัลตาลาแต่พวกเขาบอกว่าเขาจะขออภัยโทษจากรัสูลอัลตาลาก็ได้แต่ขอให้เขาได้เห็นอัลลอฮ์ก่อนคือนี่คือการที่เขาไม่เชื่อนะอัลลอฮ์สุลตาลาก็เลยทำให้พวกเขา70คนเนี่ยตายหมดเลยให้ตายเลยนะครับด้วยกับได้ยินเสียงกัมปนาตก็เสียชีวิตหมดเลยแต่มีมูซาก็ตกใจก็ขอจากรัสูลอัลตาลาว่าขอให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาฉันขออัลลอฮ์สุลตาลาก็ตอบรับคำวิงวอนของนบีมูซาให้บรรดาบันิอิสราเอล70คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและพอพวกเขานะครับถูกเชิญให้กลับไปสู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์ดังที่พวกเขาได้มากันเนี่ยพี่น้องตรงนี้แหละเป็นเหมือนกับที่พวกเขามาอ้างถึงพันธสัญญาของพวกเขาพอนบีมูซามาถึงที่แผ่นดินปาเลสไตน์นะครับปรากฏว่าจะให้พวกเขาเข้าไปในแผ่นดินปาเลสไตน์โดยการให้สุญูดนะครับแล้วก็ให้กล่าวคำว่าเฮตตอนี่คือเงื่อนไขที่รัสูลตะลาจะให้พวกเขาเข้าไปแต่ปรากฏว่าบันิอิสราเอลไม่รู้จักคำว่าเฮตโตเขาก็บอกว่าคำว่าเฮตโตเนี่ยไม่รู้จักเขาก็เลยเปลี่ยนคำนี้เป็นคำอื่นแล้วไม่สุญูดเข้าต่อแผ่นดินนี้โดยใช้ก้นนะครับใช้หันหลังเข้าไปยังแผ่นดินนี้นี่ก็คือนิสัยของพวกเขาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยโกรธพวกเขานะครับ
ทำให้บรรดาอิสราเอลน่ะต้องไม่สามารถเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ได้คือหลงอยู่รอบแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นระยะเวลา40ปีด้วยกันคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยโกรธมากเพราะว่าเขาเนี่ยดื้ออยู่หลายๆครั้งดังที่ในอายะห์กุรอานบอกว่าฟุมมากอซัสกูลูบุกุมคือหัวใจของพวกเขาเนี่ยแข็งกระด้างมากถึงแม้ว่าเห็นมุอญิซาจากนบีมูซาหลายครั้งได้รับการช่วยเหลืออยู่หลายครั้งได้รับการเมตตาอยู่หลายครั้งโปรดปรานอยู่หลายครั้งแต่ปากหัวใจของเขาเนี่ยแข็งกระด้างแข็งกระด้างคือยังไงก็พร้อมที่จะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเลยพอพวกเขาหลงอยู่หลงทางอยู่ก่อนที่จะได้เข้าแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นระยะ40ปี40วันเนี่ยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นความหิวโหยที่พวกเขาได้รับและเขาขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอให้ได้เลยครับขอให้ได้อาหารบอกนบีมูซาขออาหารให้กับเราหน่อยนบีมูซาก็ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์ก็ส่งมันนะวะซันวามาให้คืออาหารจากสวรรค์เนี่ยเอามาให้พวกเขาพวกเขาก็กินแต่กินได้สักพักนึงพวกเขาก็บอกนบีมูซาว่าเราเบื่อแล้วกับอาหารที่อัลเลาะห์ส่งมาให้พระเจ้าส่งมาให้เราเบื่อแล้วเราอยากจะได้อาหารเหมือนกับชนอียิปต์เขากินกันอยากจะได้หัวหอมอยากจะได้กระเทียมอยากจะได้อย่างนู้นอยากจะได้อย่างนี้นี่คือนิสัยของบันิอิสรออีลนะครับไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดๆแล้วแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ช่วยเหลือมาตลอดเลยจนกระทั่งครบ40ปี40ปีและในช่วง40ปีนั้นเองนบีมูซาก็เสียชีวิตลงนบีฮารูนที่เป็นพี่ชายของนบีมูซาก็เสียชีวิตใน40ปีนั้นคนที่มานำบรรดาอิสราเอลเพื่อเข้าไปสู่แผ่นดินปาเลสไตน์คือเด็กรับใช้ของนบีมูซาที่ชื่อว่ายูชะอิบนุนูนนี่เป็นที่มาของคำว่าโยชัวยิวที่พวกเราเรียกกันยิวยิวเนี่ยไม่ใช่มาที่มาจากอิสราเอลแล้วก็ไม่ได้มีที่มาจากยะฮูดแต่มีที่มาจากยูชะอิบนุนูนคือเด็กคนนี้แหละนะครับพอตอนหลังมาเป็นนบีแทนนบีมูซาแล้วก็นบีฮารูนเป็นคนที่นำบันิอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินปาเลสไตน์ตอนที่กำลังจะเข้าสู่แผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยแผ่นดินเนี่ยเต็มไปด้วยกับผู้ปกครองหลายๆเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะคนที่ปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นชาวกันอานนะครับเป็นผู้ที่ปกครองอยู่ใหญ่โตเลยก็ต้องเข้าไปสู้รบกับคนในนี้ก่อนนะครับพวกยิวก็บอกว่ายูชะท่านเนี่ยเป็นคนของพระเจ้าท่านเนี่ยเข้าไปปราบสิพวกเราเนี่ยจะนั่งรอกันอยู่ที่นี้แหละนี่คือนิสัยของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่เข้าไปนะครับเว้นแต่จำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ยอมตามยูชะเข้าไปปราบผู้ปกครองที่อยู่ในเมืองนั้นจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ได้รับความสำเร็จเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็เข้าไปอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์อย่างสมบูรณ์แบบนี่เป็นการเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเข้ามาครั้งแรกในสมัยนบีอิบรอฮีมนะครับเข้ามาครั้งที่สองในสมัยยูชะอิบนุนูนพอมาถึงในสมัยยูชะอิบนุนูนแผ่นดินปาเลสไตน์อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในยุคสมัยแห่งการพิพากษาเขาเรียกกันเป็นภาษาอาหรับว่าอัสรุนกุดอกุดอเนี่ยแปลว่าการพิพากษาหรือว่าการตัดสินไม่ใช่ระบบกษัตริย์ไม่มีระบบกษัตริย์ไม่มีผู้ปกครองไม่มีทั้งสิ้นแต่เป็นระบบว่าคือยูชาเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยได้เอาหัวหน้าเผ่าต่างๆของยิวมี12เผ่าด้วยกันหัวหน้าเผ่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะจาดเผ่าจาดนะครับเผ่าเบนจามินเผ่าไหนก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปตั้งแล้วก็แบ่งเป็นพื้นแผ่นดินไปในปาเลสไตน์โดยเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยมีอยู่เผ่าหนึ่งชื่อว่าเผ่ายะฮูดาเป็นชื่อของพี่คนหนึ่งในคนโตใน12คนของนบียะกูบเนี่ยก็คือไปอยู่ในที่หนึ่งอยู่ทางตอนใต้ซึ่งอยู่ติดกับไบตุลมักดิสพอดีเผ่ายะฮูดาแล้วก็เผ่าเบนยามีนเผ่านะครับเนบัตที่มีเผ่าเยอะแยะเต็มหมดเลยเผ่าจาร์เผ่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดก็คือ12เผ่าในแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วในสมัยนั้นใช้วิธีการตัดสินด้วยกับยูชะอิบนุนูนคนเดียวเวลาที่เกิดเหตุการณ์จะต้องตัดสินข้อพิพาทกันเรื่องศาสนาเรื่องขัดแย้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะไปหาที่ยูชะอิบนุนูนพอยูชะเสียชีวิตลงก็จะมีตัวแทนเขาเรียกเป็นกอดีเป็นผู้พิพากษาคนถัดไปก็จะคอยตัดสินประเด็นปัญหาศาสนาให้กับ12เผ่าพอผ่านไปไม่นานทั้ง12เผ่านะครับเกิดการต่อสู้กันเองเกิดการทะเลาะวิวาทกันเองและผู้พิพากษาเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วเพราะนิสัยยิวนะครับนิสัยยิวก็จะมีพฤติกรรมเอาเปรียบพฤติกรรมที่ชอบใช้เล่ห์กลในการแย่งชิง
นะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจเงินทองหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่เกิดการต่อสู้กันระหว่างเผ่าพันธุ์จนกระทั่งมาถึงนบีคนหนึ่งชื่อว่านบีซอมูเอลนบีซอมูเอลเนี่ยเป็นนบีคนสุดท้ายของยุคสมัยแห่งการพิพากษานบีคนเนี่ยถูกวอนขอจากยิวในสมัยนั้นบอกว่านบีครับช่วยวอนหากษัตริย์ปฐมกษัตริย์ให้กับพวกเราได้ไหมเป็นกษัตริย์ที่สามารถรวบรวมพวกเราทั้ง12เผ่าให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นพันธมิตรเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันซอมูเอลก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาได้ส่งชายคนหนึ่งซึ่งมาจากพวกเขานี่แหละมีชื่อว่าตอลูตซึ่งอยู่ในอายะห์กุรอานด้วยอัลลอฮฺซุบฮานูตะลาส่งให้ตอลูตนะครับมาเป็นกษัตริย์ปฐมบทของยิวในแผ่นดินปาเลสไตน์นี่ก็เป็นความรู้ของเราอีกหนึ่งประการว่าในปาเลสไตน์นะครับที่ยิวมีอำนาจการปกครองครั้งแรกในสมัยของกษัตริย์ตอรูตหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าชาโอลนะครับชื่อว่าชาโอลนะครับคือกษัตริย์ตอรูตเนี่ยพอมาเป็นกษัตริย์ปฐมกษัตริย์แล้วเนี่ยปรากฏว่ายิวไม่เอาในอายะห์กุรอานที่เราเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างพูดกันว่าคนคนนี้จนคนคนนี้ไม่ได้มาจากเชื้อสายของยะฮูดาที่เป็นพี่ใหญ่ฉะนั้นพวกเรานั้นไม่เอาพวกเราเนี่ยร่ำรวยกว่ามีสิทธิ์กว่าเป็นลูกหลานของยิวที่เป็นพี่ใหญ่มากกว่าพวกเรามีสิทธิ์มากกว่าทีนี้พอถึงการขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นซอมูเอลก็เลยตัดสินว่าเอาอย่างนี้ละกันคนที่จะมาเป็นกษัตริย์เนี่ยต้องเป็นคนที่สามารถเอาหีบพันธสัญญากลับคืนมาพี่น้องหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักตรงนี้นะครับภาษาอาหรับใช้คำว่าตาบูตตาบูตแปลว่าหีบสำคัญของพวกอิสราเอลหรือว่าพวกยิวอาจารย์คดีมั้ยครับเคยครับเป็นยังไงครับคดีในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอาร์คARK ตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหน หีบใบนี้นะครับเคยอยู่กับนบียูซุฟในสมัยก่อนเป็นหีบที่รวบรวมบรรจุคำสั่งคำสอนแล้วก็มีถ้วยชามที่สำคัญอยู่ในนั้นแล้วก็มีถึงไม้เท้าที่มีดอกชนิดหนึ่งดอกชนิดหนึ่งที่สามารถงอกเงยบนไม้เท้านั้นได้โดยปราศจากแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็ปราศจากน้ำคือเป็นหีบที่สะสมสิ่งสำคัญเอาไว้อะและมันหายไปตอนที่นบียูซุฟตายหายไปและไม่มีใครพบเจอเลยนบีซอมเอลบอกว่าใครก็ตามที่สามารถนำหีบนั้นกลับมาได้คนนั้นคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นกษัตริย์ก็ปรากฏว่าอัลลอฮฺสุฮาตาลาให้มาลาอิกะเนี่ยนะครับจำแรงร่างเป็นนกหรือในอีกสายรายงานหนึ่งว่าเป็นหีบลอยมาโดยที่มองไม่เห็นเลยว่าใครเป็นคนถือมาเอามาให้กับนบีตอลูตเป็นผู้ถือเพราะนบีตอลูตเป็นผู้ถือหีบนี้นะครับทุกคนต้องยอมจำนนในเงื่อนไขนี้ว่ากษัตริย์คนแรกของยะฮูดก็คือตอลูตเพราะหลังจากนบีตอรูธเนี่ยก็สู้กับยารูธอันนี้คือดังเลยเราเคยได้ยินนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะโกไลแอดใครนะโกไลแอดเป็นยักษ์นะครับที่มีกองทัพด้วยแล้วก็เป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็สู้กับกองทัพของตอรูธพอตอรูธไปสู้เนี่ยปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งในกองทัพของตอรูธอาสาสมัครสู้กับโกไลแอดคือนบีดาวุฒอะลัยฮิสลาตุวัสสลามนี่คือที่มาของนบีดาวุฒเพราะนบีดาวุฒมาน่ะนบีขว้างทีเดียวโกลแอดตายเลยด้วยกับหินนะครับพอตายแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอรูธเนี่ยก็ได้แต่งงานลูกสาวให้กับนบีดาวุฒและนบีดาวุฒก็มาเป็นผู้ที่ดูแลปกครองอิสราเอลหรือว่าดูแลปกครองยิวในแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นสืบต่อไปหลังจากตอรูธนะครับและในสมัยนบีดาวุฒเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มุอ์ญิซาตเยอะมากมุอ์ญิซาตของนบีดาวุฒนะครับของนบีดาวุฒเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์แล้วทำให้สรรพเสียงของนบีดาวุฒเนี่ยเปรียบเสมือนเสียงของครุยทำให้บรรดานกหรือว่าบรรดาต้นไม้เนี่ยสะดุดีตามไปด้วยเลยนะครับถ้าใครได้ยินเสียงนบีดาวุฒอ่านพระคัมภีร์เนี่ยทุกคนก็จะสะดุดีแล้วก็จะเพลิดเพลินไปกับเสียงนบีดาวุฒอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับนบีดาวุฒอีกหนึ่งมุอ์ญิซาตก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้นบีดาวุฒเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่เอาเหล็กเนี่ยมาทำชุดเกราะนะครับชุดเกราะทหารเพราะว่ากองทัพของนบีดาวุฒเนี่ยคือกองทัพที่
เกรียงไกรแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะโค่นล้มได้เลยในสมัยนั้นพูดง่ายๆว่าในแผ่นดินปาเลสไตน์ตอนนั้นเนี่ยนะครับถูกปกครองด้วยกับนบีของเราเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับเพราะหลังจากนบีดาวูดก็คือนบีสุไลมานนบีโซโลมอนนั่นเองนะครับเพราะมาถึงนบีสุไลมานเนี่ยนบีสุไลมานปกครองได้ไม่นานนบีสุไลมานเป็นกษัตริย์คนแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยมันให้ความโปรดปรานชนิดที่ไม่เคยให้กษัตริย์คนใดมาก่อนเพราะว่ามีทั้งกองทัพมนุษย์และกองทัพยินแล้วก็กองทัพของสัตว์นะครับก็สามารถที่จะดูแลได้กว้างแล้วก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองมากที่สุดของบนีอิสรออีเลยแต่พอนบีสุไลมานเสียชีวิตลงจบแล้วยุคสมัยแห่งการปกครองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับพอยุคสมัยปกครองอันหนึ่งอันเดียวกันจบลงลูกของนบีสุไลมานที่หลายคนเขาก็อยากจะให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อชื่อว่าราฮุบอานลูกของนบีสุไลมานชื่อว่าราฮุบอานก็มีคนพยายามมาให้สัตยาบันแล้วก็ให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนถัดไปแต่ปรากฏว่าอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าคนคนนี้ก็ยังไม่ใช่ลูกหลานของยะฮูดและก็ยังไม่ใช่ลูกหลานของบนีอิสรออีลที่แท้จริงคือพยายามที่จะปฏิเสธก็ไปให้สัตยาบันหรือไปให้ตำแหน่งชื่อว่ายารุบอานลูกของนาบาทีนะครับเป็นสายของยิวแล้วให้เป็นผู้ปกครองแทนก็ปรากฏว่ายิวก็เกิดการแตกแยกระหว่างยิวฝั่งเหนือแล้วก็ยิวฝั่งใต้ยิวฝั่งเหนือเรียกตัวเองว่าอิสรออีลเรียกว่ารัฐอิสรออีลยิวฝั่งใต้เรียกตัวเองว่ายะฮูดายิวฝั่งใต้เรียกตัวเองว่ายะฮูดยิวฝั่งใต้คนดูแลคือราฮุบอานที่เป็นลูกของนบีสุไลมานยิวฝั่งเหนือยารุบอานเป็นลูกของนบาตเป็นผู้ที่ดูแลคนที่ดูแลไปทุนมังดิสคือยิวฝั่งใต้ที่เรียกตัวเองว่ายะฮูดนี่ก็คือที่มาอิสรออีลกับคำว่ายะฮูดก็ถูกนำมาใช้อีกในยุคสมัยนี้เช่นเดียวกันพอ2ยุคเนี่ยใน2การปกครองเนี่ยอยู่มาสักพักหนึ่งทะเลาะกันตีกันทะเลาะกันตีกันทะเลาะกันตีกันอยู่จนกระทั่งมาถึงยุคของกษัตริย์คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายากูเนียนนะครับยากูเนียนอิบนุยายูกีนเป็น1คนในยิวนะครับที่ปกครองและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกระบุไว้ในกุรอานว่าถ้าหากว่ายิวฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะส่งบุคคลมาทําให้พวกเจ้าเนี่ยลําบากอย่างรุนแรงผมขออนุญาตอ่านอายะห์กุรอานนี้นะครับเพราะว่ามันสําคัญมากเพราะว่ามันมีระบุไว้ในคัมภีร์ของเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอิซตะอซันร็อบบุกะละยะบะซันนะอะลัยฮิมอิลายอมิลกิยามะห์มัยยะซูมุฮุมซูอัลอะซาบเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศให้บรรดายะฮูดีได้เข้าใจว่าถ้าหากว่าพระเจ้าฝ่าฝืนพระองค์อยู่เยี่ยงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมัยยะซูอูบุคคลหนึ่งที่ทําไม่ดีกับพวกเจ้าทําทรมานกับพวกเจ้าทําร้ายพวกเจ้าอิลายอมิลกิยามะห์จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยพูดง่ายๆว่าจะมีคนสับเปลี่ยนมาทําลายพวกเจ้าจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์พวกเจ้าถูกทรมานอย่างแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในสมัยยากูเนียที่เป็นผู้ปกครองเพราะว่านบีคนที่มายืนแล้วก็มาบอกทุกคนในสมัยนั้นเนี่ยให้กลับมาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือนบีอัรมียาพี่น้องต้องจํานะนบีอัรมียาเป็นคนมาบอกทุกคนว่าเลิกฝ่าฝืนอัลเลาะห์จะส่งคนมาทําลายเลิกปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะส่งคนมาทําลายแต่ว่าพวกเขาไม่เชื่อพวกเขาปฏิเสธนบีจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาณาจักรอื่นพี่น้องต้องเข้าใจว่าในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยโลกนี้คือมันไม่ได้อยู่ในแผ่นดินเดียวมันไม่ได้มีเรื่องราวเนี่ยเดินเรื่องอยู่ในแผ่นดินเดียวคือแผ่นดินปาเลสไตน์มันยังมีอาณาจักรอื่นๆอาณาจักรบาบิโลนอาณาจักรโรมอาณาจักรอียิปต์อาณาจักรอินเดียเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่อยู่รอบข้างที่กำลังจะมามีบทบาทอาณาจักรแรกเลยที่เข้ามาทำลายแผ่นดินปาเลสไตน์คืออาณาจักรโอชูริมที่มาจากอิรักเป็นอาณาจักรแรกที่เดินทางมาตอนที่คืบคานเข้ามาเนี่ยเป็นสัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าพวกเจ้าจะถูกทำลายแต่พวกเขาก็ยังไม่พี่น้องพี่เฒ่าไม่ยังไม่น้อมน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์พระเจ้าเนี่ย
ให้อาณาจักรนี้มาทำลายพอมาทำลายแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นในเบื้องต้นนะครับถูกทำลายแค่บางส่วนพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กษัตริย์คนหนึ่งที่มาจากบาบิโลเนียเป็นแม่ทัพใหญ่ชื่อว่าบุคตานัสซอร์จำไหมครับเนบูคัดเนสซาเป็นไงครับคนนี้ก็เป็นกษัตริย์คนหนึ่งของอาณาจักรบาบิโลนใหม่นั่นเองก็จะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศอิรักแล้วก็กินอาณาเขตไปถึงบริเวณที่เป็นอิหร่านในปัจจุบันคนคนนี้นะครับบอกกับบรรดาอิสราเอลเลยว่าเขาเนี่ยเป็นแบบทดสอบจากพวกเจ้านะครับเขาเนี่ยคือเขาเป็นหนึ่งใน4กษัตริย์ในโลกเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดพี่น้องมี2กษัตริย์นะครับที่เป็นมุสลิมอีก2กษัตริย์เนี่ยไม่ใช่มุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกที่บรรดาอุลามะเขาได้เจอ2กษัตริย์ที่เป็นมุสลิมนะครับ1ก็คือนบีสุไลมานนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์นะครับอะไรนะรุ่นก้อนในคือกษัตริย์ที่สามารถพิชิตได้อาณาเขตกว้างที่สุดเลยนะครับอีก2กษัตริย์ที่เป็นกาเฟตที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือบุคตานัสซอร์กับอีกคนนึงคือนัมรูดก็คือกษัตริย์ที่อยู่ในสมัยนบีอิบรอฮีมนะครับที่มีไพร่พลทั่วฟ้าไปหมดเลยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้คือ4กษัตริย์1ในนั้นก็คือบุคตานัสซอร์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาทำลายแผ่นดินปาเลสไตน์ทำลายมะบัดทำลายที่สักการะทำลายทั้งหมดที่นบีสุไลมานเคยสร้างไฮกันเนี่ยไฮกันแปลว่าบนหลังใหญ่เนี่ยที่นบีสุไลมานเคยสร้างทำลายเรียบหมดเลยแล้วก็จับบรรดาผู้คนที่เป็นยะฮูดเนี่ยไปเป็นเชลยที่บาบิโลนไปเป็นเชลยที่อิรักไปเป็นเชลยที่สถานที่ตรงนั้นอยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรพอหลังจากนั้นน่ะแผ่นดินปาเลสไตน์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรบาบิโลนก็มีอีกอาณาจักรหนึ่งเข้ามาครอบครองแผ่นดินปาเลสไตน์มาตีบาบิโลนจนกระทั่งบาบิโลนพังพินาศเช่นเดียวกันนั่นคืออาณาจักรเปอร์เซียตอนนั้นนะครับอาณาจักรเปอร์เซียที่มาเนี่ยนำโดยกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่ากูรัชคนเนี้ยนะครับนักวิชาการบอกว่าอาจจะเป็นมุสลิมด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยพอมาถึงพอจัดการบาบิโลนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เชิญให้ยะฮูดีเนี่ยกลับมาสู่แผ่นดินเดิมแต่ปรากฏว่ายะฮูดไม่กลับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นะเขาให้กลับมาปาเลสไตน์แล้วเลยแต่ไม่กลับเพราะอะไรนะเพราะว่ายะฮูดในสมัยนั้นน่ะได้ดิบได้ดีที่บาบิโลนได้ดิบได้ดีที่อิรักได้ดิบได้ดีที่ประเทศอื่นหมดเลยจะให้กลับประเทศตัวที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาไม่กลับนี่คือยิวนะครับและกูรอชเนี่ยเขาก็พยายามสนับสนุนให้สร้างอะไรครับให้สร้างโบสถ์ของนบีสุไลมานกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่นบีสุไลมานได้เคยสร้างไว้คือเขาพยายามสนับสนุนยิวหลายอย่างเลยนะครับแต่พออยู่กับกอรุชหรือว่าอยู่กับเปอร์เซียได้ไม่นานเนี่ยก็อาณาจักรโรมนะครับที่มาสามารถมายึดครองได้อีกทีหนึ่งพออาณาจักรโรมมายึดครองนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้คนที่ชื่อว่าไฮรุตนะครับเป็นคนของอาณาจักรโรมเนี่ยมาดูแลในแผ่นดินปาเลสไตน์คนนี้นะครับมีความเหี้ยมโหดมากจับเด็กนะครับที่เป็นเด็กชาวยิวทั้งหมดเนี่ยไปสังหารเป็นว่าเล่นเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ตามตอนนั้นเนี่ยยิวนะครับอยู่ในสภาพที่ตกต่ำที่สุดเลยเจอกับไฮรุตเนี่ยจนกระทั่งมาถึงยุคที่ยิวเนี่ยพยายามที่จะอะไรฮะพยายามที่จะก่อปฏิวัติแล้วก็พยายามที่จะต่อต้านกับอาณาจักรโรมแต่สุดท้ายนะครับโรมก็ส่งแม่ทัพติตุสมานะครับแล้วก็มาทำลายคราวนี้ทำลายหนักเลยยิวโดนหนักกว่าเดิมจากที่เคยได้อยู่คราวนี้คือไม่ได้อยู่แล้วจับให้ออกจากแผ่นดินปาเลสไตน์ทุกชีวิตที่เป็นยะฮูดหมดเลยไม่ให้อยู่ในแผ่นดินนี้เลยและเป็นครั้งแรกที่ยิวได้ไปอยู่ยุโรปจากเหตุการณ์นี้ยิวเริ่มถูกขยายไปตัวไปที่ยุโรปด้วยกับการเป็นทาสถูกนำไปเป็นทาสแล้วก็ สถานที่บูรณะที่เป็นของนบีสุไลมานเนี่ยถูกทำลายเหลือกำแพงซีกเดียวกำแพงซีกนี้ที่เรียกว่ากำแพงมุบกีที่ว่ากำแพงร้องไห้นั่นเองที่เหลืออยู่นะครับและยิวเนี่ยไปหมดเลยไปจนไม่เหลือเลยตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่นบีอีซาเกิดมาพอดีพอนบีอีซาเกิดมานะครับอาณาจักรนะครับตอนหลังเนี่ยโรมก็ถูกคริสเตียนหรือว่าถูกนาซอรอเนี่ยคืบในเรื่องของศาสนาจนกระทั่งเป็นอาณาจักรไบเซนไทน์เป็นอาณาจักรคอนสแตนติโนเปิลในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็สามารถมาดูแลปกครองไปตุนบังติสได้เพราะเป็นอำนาจของโรมเก่าในสมัยนั้นนะครับแต่ยิวเนี่ยคือไปอยู่ที่ยุโรปหมดแล้ว
ยิวนะครับแสดงว่ายิวเนี่ยกระจายไปอยู่ที่ไหนยิวเนี่ยกระจายไปอยู่ที่เปอร์เซียมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยยิวก็ถูกกระจายไปอยู่ที่ยุโรปยุโรปนี่มีทั้งอังกฤษมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอิตาลีนะครับส่วนเปอร์เซียเนี่ยมีทั้งรัสเซียมีทั้งอิหร่านมีทั้งที่ใดๆก็แล้วแต่พี่น้องเชื่อไหมหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มาสู่เหตุการณ์ของมุสลิมเรานะครับมุสลิมเราสุดท้ายเนี่ยก็ในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามุสลิมเราเนี่ยจะพิชิตนะครับพิชิตอาณาจักรไบเซนทายพิชิตไบตุลมักดิสพิชิตเปอร์เซียแล้วก็พิชิตเยเมนคือพิชิตทุกสารทิศเลยของที่อยู่รอบตัวของมุสลิมที่เป็นจักรวรรดิใหญ่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมุสลิมนะครับในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็สามารถไปพิชิตอาณาจักรที่ไหนฮะไปตุนมักดิสได้แต่อยากจะให้พี่น้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์นิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราในวันนี้ด้วยในสมัยที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุส่งกองทัพไปเพื่อพิชิตไปตุนมักดิสเนี่ยอันแรกเลยคนแรกเลยที่เป็นแม่ทัพที่ส่งไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรเนี่ยส่งแม่ทัพใครนะคอลิดอิบนุวาลิดไปนะครับคือคอลิดอิบนุวาลิดเสร็จจากศึกเปอร์เซียแล้วเนี่ยก็ถูกส่งไปให้ไปตีพิชิตไบตุลมักดิสพอคอลิดมาเนี่ยมุสลิมในสมัยนั้นที่อยู่ในสงครามเนี่ยต่างดีใจกันดีใจกันออกหน้าออกตาว่าถ้าคอลิดเดินทางมาเมื่อไหร่ยังไงไบตุลมักดิสก็ได้รับการพิชิตแน่นอนตัวท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ได้สั่งใช้ให้เราพิชิตโดยปราศจากศาสนาอุมัรมองว่าถ้าหากว่าเราพิชิตด้วยกับความเชื่อที่ทุกคนเชื่อว่าคอลิดเป็นคนทำให้พิชิตเมืองนี้ได้มันจะเกิดความเสียหายอย่างมากมายอุมัรก็เลยสั่งให้ถอดถอนคอลิดออกและให้อบูอุบัยดะห์อิบนุจอรอห์เป็นแม่ทัพแทนเพื่อจะแสดงให้พี่น้องเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่การได้รับชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คนแต่อยู่กับที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาคือมันจะเป็นบทเรียนเราในวันนี้ว่าเราจะชนะไบตุลมักดิสได้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่กลุ่มฮามาสหรือไม่ได้อยู่กลุ่มไหนเลยแต่เราจะชนะได้เนี่ยด้วยกับอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาองค์เดียวเท่านั้นเมื่อเรามีอะกีดะห์และมีความเชื่อที่ถูกต้องตัวท่านอุมัรเองเนี่ยถามว่าคอลิดจะไปพิชิตได้ไหมพิชิตได้แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป้าหมายของอิสลามต้องการอิสลามต้องการคืออะกีดะห์คือความเชื่อที่ถูกต้องที่เชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวฉะนั้นตัวท่านอุมัรจึงปลดคอลิดแล้วก็ให้อบูบัยดะห์อิบนุจอรอห์เป็นผู้ไปพิชิตแล้วก็ได้พิชิตจริงๆนะครับแต่ว่ามุสลิมเราถูกปรับให้อยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องไบตุลมักดิสจึงถูกพิชิตด้วยกับอิสลามเพราะหลังจากนั้นอิสลามก็ดูแลไบตุลมักดิสมาตลอดแล้วก็มีเหตุการณ์บานปลายก็เช่นมีเหตุการณ์ของสงครามครูเสดอาจารย์พอจะทราบไหมเกิดสงครามครูเสดได้ยังไงโอ้ถ้าจะเล่าสงครามกุเศษค่อนข้างจะยาวนิดนึงสรุปก็ตอนเกิดสงครามกุเศษในยุคนั้นเนี่ยจากอิสลามเริ่มแตกแล้วไม่ได้มีแบบเริ่มแตกไม่ว่าจะเป็นจะมีอับบาซียะมีพวกมัมลุกเติร์กมีพวกอะไรเข้ามานิดนึงคือต้องเข้าใจนะครับว่าอิสลามเรายุคสมัยเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยอิสลามเรามีระบบการปกครองที่ถูกสับเปลี่ยนยุคแรกเลยคือนบีบอกนะอันคือนบีบอกยุคแรกคือจะปกครองแบบท่านนบีเขาเรียกว่าคีลาฟตุนนุบูวะ30ปีนบีบอกว่าอิสลามจะปกครองแบบนบี30ปีนี่คือมุอ์จิซะห์นะคำพูดนบีพูดแล้วเป็นจริงเลยมาดูท่านอบูบักรปกครองอุมัรปกครองอุสมานและท่านอาลี4คนและรวมท่านฮัสซันอีก1คนนะ30ปีพอดีเลยพอหลังจากนั้นนบีบอกว่าจะเป็นยุคกษัตริย์และราชวงศ์แรกของอิสลามเราคือราชวงศ์อุมัยยะห์พอหลังจากท่านราชวงศ์อุมัยยะห์คือราชวงศ์อับบาซียะห์คือราชวงศ์อับบาซียะห์เนี่ยปกครองนานเลยหลายร้อยปีเลยนะครับแล้วก็สิ้นสลายราชวงศ์อับบาเซียเรื่องนี้สำคัญด้วยจริงๆมีเรื่องของมองโกเข้ามาด้วยมีมองโกเข้ามาด้วยถ้าพี่น้องอยากรู้เนี่ยเอาไว้จัดหัวข้อนี้ใหม่เลยเพราะมันยาวแล้วก็มีมองโกเข้าอิสลามด้วยมูฮัมหมัดเบอร์เก้เดี๋ยววันนี้ค่อยว่ากันนะครับพอราชวงศ์อับบาเซียจบลงเนี่ยแล้วก็จะมีพวกมัมลูกียะมีฟาติมียะมีการปกครองแบบกันเองเยอะมากแล้วก็มีอาณาจักรสุดท้ายเลยของเราคืออาณาจักรออตโตมันแต่อาณาจักรออตโตมันเนี่ยเป็นการปกครองที่มีหลายๆการปกครองซ้อนอยู่ในนั้นแทรกแซงอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเลยอ่ะช่วยครับอาจารย์ช่วยคือในช่วงที่จะเกิดสงครามครูเสดเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ถือว่าบางนักประวัติศาสตร์บางคนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์อิสลามก็คือการเข้ามาของชาวเติร์กการที่พวกตุรกพวกเติร์กเนี่ยเข้ามารับอิสลามนั่นเองซึ่งจะเกิดในช่วงนี้แหละพอ
ในช่วงที่เกิดสงครามครูเสดเนี่ยมันเป็นช่วงปลายของอาณาจักรอับบาซียะแล้วมีการเอาพวกเติร์กเนี่ยที่มารับอิสลามเนี่ยมาใช้เป็นกุลามเป็นพวกทาสเป็นเขาเรียกว่าเป็นทาสทหารที่เอาไว้รบแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยพวกเติร์กกลุ่มเนี่ยก็เกิดกระด้างกระเดื่องขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นทหารนี่มีอำนาจมีกองกำลังคราวนี้แหละเริ่มมีการปกครองมีซุลต่านซีเรียซุลต่านอียิปต์เริ่มมีการแบ่งออกเป็นในอิรักกูฟาก็มีพวกนึงซีเรียก็พวกนึงขนาดในซีเรียเองเนี่ยฮาลับก็อีกเมืองนึงอิตาลีก็อีกเมืองนึงจนกระทั่งมันก็เกิดมีการเขาเรียกว่ารังแกข่มเหงทั้งมุสลิมทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวคริสต์เนี่ยที่เดินทางมาแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มหรือว่าไบตุลมักดิสนั่นเองซึ่งจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าการระดมพลในยุโรปขึ้นมาเพื่อที่จะปลดแอกเยรูซาเล็มให้กลับเป็นของชาวคริสต์อีกครั้งหนึ่งเป็นที่มาของสงครามครูเสดนั่นเองผมได้ยินอีกสายรายงานหนึ่งอาจารย์ผมได้ยินว่าโป๊ปเนี่ยที่กรุงวาติกันเนี่ยนะที่อิตาลีใช่ไหมใช่เขาประกาศให้เขาประกาศวันสิ้นโลกของคริสเตียนเขาประกาศว่าเราใกล้จะถึงวันสิ้นโลกแล้วให้ไปรวมตัวกันที่แผ่นดินปาเลสไตน์มันจะมีความเชื่อหนึ่งของศาสนาคริสต์เราอาจจะคุ้นเคยคำว่าอาร์มาเกดดอนอาร์มาเกดดอนเนี่ยคือสงครามครั้งยิ่งใหญ่ครับซึ่งโป๊ปคนนั้นเนี่ยมันชื่อว่าโป๊ปเออร์เบิร์นเป็นชาวเยอรมันโป๊ปเออร์เบิร์นที่แปลว่าบ้านนอกนั่นเองเขาเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของอาร์มาเกดดอนซึ่งอยู่ในไบเบิลเนี่ยอาร์มาเกดดอนเนี่ยจะเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างคริสความเชื่อพวกเขานะคริสกับแอนติไครส์หรือว่าดัจจานนั่นเองในความเชื่อของพวกเขาสู้รบกันบริเวณที่เรียกว่าอาร์มาเกดดอนอาร์มาเกดดอนปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเขตอิสราเอลมันเป็นชื่อภูเขาอาร์มาเกดดอนในภาษาอาหรับเขาเรียกอาร์มาเกดดูมยามาเกดดูมนั่นแหละครับก็คือนั่นแหละครับมันเป็นความเชื่อที่ผมได้อ่านมานะฮะว่าโป๊ปเนี่ยเขาเชื่อว่าวันสิ้นโลกเขาก็เลยให้บรรดาชาวคริสเตียนไปรวมตัวที่ปาเลสไตน์แล้วก็คือเขียนใบปลิวประกาศไปทั่วเลยว่าจะถึงวันสิ้นโลกแล้วพอชาวคริสเตียนพอไปถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่วันสิ้นโลกนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโป๊ปเสียศรัทธาไปเยอะก็เลยเปลี่ยนนะครับการเชิญชวนเป็นการเชิญชวนให้รักษาแล้วก็ยึดครองเยรูซาเล็มแล้วก็ไปตุนมังดิสในท้ายที่สุดนะครับก็เป็นอีกชนวนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเป็นสงครามครูเสดนะครับสงครามครูเสดก็เกิดขึ้นมาในแผ่นดินนี้เช่นเดียวกันพอเกิดขึ้นมาได้หลายร้อยปีเหมือนกันจนกระทั่งท่านสลาฮุดีนในอายูบีเนี่ยก็เป็นผู้ที่สามารถยึดไบตุลมักดิสกลับขึ้นมาได้แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยมูฮัมหมัดอัลฟาติฮ์ก็สามารถเอาชนะคอนสแตนติโนเปิลได้ไบเซนไทน์ได้คือมุสลิมเราก็สามารถขยายอาณาเขตแล้วก็ดูแลสถานที่ตรงนี้ต่อไปได้จนกระทั่งมาถึงยุคสุดท้ายของออตโตมันนะครับยุคของท่านอับดุลฮามิดนะครับใช่ไหมท่านอับดุลฮามิดเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลอาณาจักรออตโตมันในยุคสุดท้ายยุคนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันเกิดสงครามยิบย่อยคนแรกเลยเนี่ยผมอยากจะให้ดูนี้ก่อนในปีก่อนที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเกิดนะในปีที่1298คริสตศักราชเนี่ยมีในบันทึกนะครับว่าชาวอังกฤษเนี่ยหรือว่ากษัตริย์อังกฤษกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งของอังกฤษเนี่ยมีนโยบายขับไล่อยู่ไม่ให้อยู่ในแผ่นดินอังกฤษเพราะอันเนื่องมาจากการบิดพลิ้วหรือการไม่ชอบธรรมของพวกเขาที่ทำกับคนอังกฤษคือยิวอยู่ที่ไหนเนี่ยจะเอาเปรียบคนเพราะว่าเขามีความเชื่อที่น่ากลัวมากครับอาจารย์เราอาจจะเคยได้ยินนิยายเรื่องหนึ่งที่อยู่ในบ้านเราอะเรื่องเวนิสวานิสนิยายเรื่องนี้คือเขียนโดยวิลเลียมเชกสเปียร์ซึ่งเป็นนักเขียนชาวอังกฤษเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเวนิสวานิสก็คือพ่อค้าชาวเมืองเวนิสในอิตาลีแล้วตัวโกงเนี่ยชื่อไซล็อกซึ่งเป็นชาวยิวดังนั้นเนี่ยทัศนคติของคนยุโรปในยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่ยุคกลางยุคแต่ไหนตอนไหนเนี่ยเขามองว่าชาวยิวเนี่ยก็คือเป็นตัวน่ารังเกียจอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าชาวยิวกินดอกเบี้ยศาสนาคริสต์เนี่ยจริงๆแล้วดอกเบี้ยในฮารอมเหมือนเราแต่ชาวยิวเป็นกลุ่มชนเดียวที่กินดอกเบี้ยในยุโรปดังนั้นเขาก็มองว่าเป็นพวกนอกรีดในยุคกลางนะที่ศาสนาคริสต์นี่มันแบบมีอิทธิพลมากดังนั้นชาวยิวอยู่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรัสเซียในโปแลนด์ในทุกไร่ทุกไร่ทุกขับไร่ตลอดแล้วมาดูความเชื่อของเขาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานนะครับอัลลอฮฺบอกว่าฟาคอลฟามันบะดิมันบะดะฮุมนะครับฟาคอลฟามินบะดิฮิมคอลฟุนวาริซุนกิตาบะยะกูดูนะอัรฎะฮาซันอะดะนา
คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มาหลังจากยิวอีกกลุ่มหนึ่งคือยิวในสมัยของนบีต่างๆเนี่ยเป็นยิวที่โอเคถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีแต่เขาก็ยังเอาคัมภีร์แต่จะมียิวมาหลังจากกลุ่มชนเนี่ยคือยิวที่กินดอกเบี้ยยิวที่มีการสักการะต่อศีลยิวที่เป็นไซออนิสยิวที่มีหลักความเชื่อเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้รับมรดกในเรื่องของคัมภีร์แต่พวกเขายึดเอาดุนยาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะยะกูลูนซะยุฟารุลานาวะอียาติฮิมอะรดุมมิซลุฮูยะคูดูอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อว่าเขาทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้และอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขานี่คือความเชื่อของพวกเขาเวลาจิวเนี่ยมีลูกหลานของพวกเขาเขาจะสอนลูกหลานของพวกเขาว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอาธรรมคนอื่นได้เราสามารถที่จะกินดอกเบี้ยได้เราสามารถที่จะฆ่าแม้กระทั่งคนของเราเองได้และอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้เรานี่คือเขาสอนแบบนี้ผมเมื่อสมัยมัธยมเลยผมมีเพื่อนเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็เหมือนแบบที่บ้านเขาก็ทำงานในประเทศไทยด้วยเขาก็เลยมาไทยแล้วก็ได้รู้จักกันนะตอนช่วงสมัยมัธยมก็คือคนยิวเนี่ยคือถ้าเรื่องทั่วไปเนี่ยเราคุยได้ใช่ไหมแต่พอเขาเรื่องเงินปุ๊บเนี่ยคุยกันไม่ได้เลยคือเขาเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่เขาต้องเสียเปรียบเนี่ยเขาจะไม่มีวันยอมคือยังไงก็ต้องได้เปรียบได้กำไรไปกินข้าวด้วยกันมันจะแอบไม่จ่ายอยู่คนเดียวมันจะเนียนคืออันนี้แค้นใช่ไหม แล้วก็เขาได้พูดถึงความเชื่อบางอย่างเขาเชื่ออย่างนี้จริงๆเลยที่อาจารย์ดำบอกเขาเชื่อว่าเขาทำอะไรก็ได้เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าเลือกแล้วดังนั้นเดี๋ยวพระเจ้าก็ไถ่บาปให้เขาดังนั้นเขาทำเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำเป็นบาปแต่เดี๋ยวพอเขาตายปุ๊บเนี่ยพระเจ้าจะเขาเรียกว่าจะลบล้างบาปให้หมดครับเขาเชื่อแบบนี้จริงๆนะครับเคยดูในคลิปนะครับที่เป็นครูของยิวเนี่ยนะครับก็สอนบรรดาลูกศิษย์ของเขานะครับว่าคือพวกเราเนี่ยมาจากอสุจิของความเป็นมนุษย์จริงๆและส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ยิวเนี่ยคือมาจากอสุจิของบรรดาสัตว์ของมาจากของม้าบ้างของลาบ้างของวัวบ้างของควายบ้างคือเขามองพวกเราที่ไม่ใช่ยูนะเป็นวัวเป็นควายผสมเลยแต่สำหรับเขาคือเลือดอันบริสุทธิ์เขาจึงมีเขาเป็นชาติพันธุ์เนี่ยคือยูส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะหลักการของยูเนี่ยไม่อนุญาตให้แต่งงานกับคนอื่นที่เป็นศาสนาอื่นจะต้องยูเท่านั้นจะมีแต่ยูนอกรีดเนี่ยที่ยอมไปแต่งงานกับคนอื่นนะครับแต่ยิวแท้ๆเนี่ยคือจะไม่ให้แต่งงานคนอื่นเลยศาสนายิวก็เลยไม่เป็นที่รู้จักมากของโลกใบนี้นะฮะเพราะว่าคนที่นับถือศาสนายิวเนี่ยมีทางเดียวคือต้องเกิดมาเป็นยิวและการนับว่าใครจะเป็นยิวเนี่ยเขานับผ่านทางแม่ครับย้อนไปที่อาจารย์ดำเล่าเกี่ยวกับเรื่องของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมมีลูกอย่างที่เรารู้กันดี2 คนก็คือนบีอิสฮากกับนบีอิสมาอีลครับสาเหตุที่ยิวเนี่ยเขานับว่าคนที่เป็นยิวเนี่ยจะต้องมาทางแม่เท่านั้นเนี่ยอันเนื่องมาจากเขาต้องการตัดความสัมพันธ์กับชาวอาหรับเพราะว่าถ้านับทางพ่อเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็จะเป็นพ่อของทั้งอิสมาอีลที่เป็นบรรพบุรุษของชาวอาหรับแล้วก็อิสฮากที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยิวพวกยิวเนี่ยไม่อยากเกี่ยวข้องกับชาวอาหรับเขาก็เลยเลือกว่าคนไหนจะเป็นยิวก็ต้องผ่านทางแม่เท่านั้นพ่อเนี่ยจะเป็นจีนเป็นอินเดียเป็นอะไรได้หมดไม่เป็นไรแต่ถ้าแม่เป็นยิวปุ๊บลูกออกมาเป็นยิวแต่ถ้าเกิดพ่อเป็นยิวแล้วพ่อเที่ยวไปทั่วเลยมีลูกมาลูกจะไม่ถูกนับเขาจะไม่นับความเป็นยิวจากทางพ่อนั่นเองอันนี้คือความเชื่อของเขาเลยฮะความเชื่อของเขาเป็นหลักการของเขาเลยนะครับนึกสภาพนะพี่น้องนะเขาสอนลูกหลานเขาแบบนี้นะคือเราเนี่ยคือเลือดที่ดีสุดกลุ่มคนที่ดีสุดพระเจ้ารักเรามากที่สุดคนอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ฉะนั้นการที่เราจะเอาเปรียบใครเนี่ยหรือเราจะฆ่าใครหรือจะข่มเหงใครเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราพฤติกรรมของมันเนี่ยอยู่ในประเทศไหนก็เลยเอาเปรียบชาวบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ขับไล่ฝรั่งเศสเองนะครับหลุยส์ที่19ก็ขับไล่จนกระทั่งมาถึงยุคฟิลิปก็ขับไล่รัสเซียก็ขับไล่เยอรมันก็ขับไล่ฆ่าด้วยรัสเซียนี่ฆ่าเป็นหมื่นเลยฆ่ายิวเป็นหมื่นเลยสเปนในอิตาลีแล้วก็ความเกลียดชังของชาวยุโรปที่มีต่อยิวเนี่ยพี่น้องเคยเห็นตัวการ์ตูนแม่มดไหมเวลาดูการ์ตูนดิสนีย์จะมีแม่มดอะแล้วเราสังเกตไหมว่าลักษณะหน้าตาแม่มดเนี่ยมันเหมือนใครจมูกงุ้มหลังค่อมหูกลางนี่คือลักษณะของชาวยิวนี่เป็นเขาเรียกว่าคาแรคเตอริติกก็คือเหมือนแบบเป็นลักษณะพิเศษของชาวยิวกับพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมของยิวว่าเนี่ยเขาจะมีลักษณะนี้แล้วชาวยุโรปเขาเกลียดพวกนี้ยังไงเขามาวาดเป็นรูปแม่มดดังนั้นแม่มดที่เราเห็นในการ์ตูนในอะไรเนี้ยหรือตัวร้ายๆตัวจะมีลักษณะจมูกอย่างเงี้ยจมูกงุ้มหลังค่อมหูกลางแล้วก็คางยื่นด้วยคางจะแหลมๆออกมา
ดังนั้นไปดูตัวแม่มดที่อยู่ในการ์ตูนได้เลยนั่นแหละเขาหมายถึงชาวยิวก็แสดงว่าในอดีตนะครับพี่น้องก่อนที่จะยิวเข้ามาในเวสต์ไซน์เนี่ยมีแต่คนเกลียดชังพูดถึงก็ต้องสารเหมือนกันนะคือไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เนี่ยคืออยู่ในอังกฤษอยู่ในฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เลยในประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนอย่างเงี้ยมา 4,000 ปีนี่ 4,000 ปีตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบุเลยนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่ากอตอนากอตอนากลุ่มคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้หั่นพวกเขาสับพวกเขาแล้วก็ให้กระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆไม่สามารถรวมตัวกันได้แล้วก็ส่งคนมาทำร้ายพวกเขาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เป็นเนี่ยคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นจริงๆและยิวเข้ามาในแผ่นปาเลสไตน์ได้ยังไงในเมื่อทุกคนเกลียดชังหมดเลยสังเกตมั้ยคือทุกคนเนี่ยเกลียดชังหมดเลยอีละคือเกลียดชังหมดเลยอ่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งทุกคนมาสนับสนุนยิวเฉยเลยจะมีอยู่สถานที่หนึ่งครับที่ยิวเนี่ยอาศัยอยู่ตั้งแต่ที่อาจารย์ดำเล่าเลยนะตั้งแต่ยุคบาบิโลนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังมีกลุ่มชนตั้งแต่สมัยนู้นน่ะนบีสุไลมานนู้นน่ะยังอยู่ในอาณาจักรบาบิโลนปัจจุบันครับไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับทุกวันนี้ไปดูได้ถ้ามีโอกาสไปก็คือทุกวันเนี้ยยังมีชาวยิวเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศอิหร่านครับแล้วที่มีมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองอิสฟาฮานอิสฟาฮานแล้วอิสฟาฮานเมืองนี้เป็นยังไงอาจารย์ในฮะดีษของเราเป็นเมืองที่มีแต่ความชั่วร้ายที่นบีบอกนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ยิวดัจญาลจะปรากฏตัวที่นั่นด้วยนะครับแล้วดัจญาลจะเดินทางจากอิสฟาฮานเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้ยิวที่มีเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ในอิสฟาฮานอ่ะมาดูต่อนะครับเหตุการณ์ยังไม่จบครับเพราะหลังจากนั้นน่ะเท่าที่สืบประวัติมาได้นะครับว่าคนที่มีแนวความคิดเอายิวกลับมาสู่แผ่นดินเยรูซาเล็มหรือปาเลสไตน์เนี่ยก็คือนโปเลียนบานาเปตคนแรกเลยแม่ทัพแห่งฝรั่งเศสในการประชุมที่สวิตนะครับเขาก็ได้ขอนำเสนอนโยบายว่าเราควรจะให้ยิวที่มันอยู่ตามประเทศต่างๆเนี่ยกลับไปสู่ในบ้านของมันคือคำพูดเนี่ยมันก็ทำให้ยิวเอามาเป็นโฆษณาว่านั่นน่ะคือบ้านของเขาจริงๆคือปาเลสไตน์เนี่ยคือบ้านของเขาเขาเชื่อแบบนี้จริงๆแต่คำพูดของนโปเลียนในตอนนั้นเนี่ยถูกตีกลับคือไม่มีใครเห็นด้วยเลยพอเหตุการณ์ผ่านมาแล้วเนี่ยจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยที่บรรดาผู้นำชนชั้นยิวที่อยู่ในประเทศต่างๆรวมตัวกันไปหาสุลต่านอับดุลฮามิดผู้นำอาณาจักรออตโตมันเพื่อมาต่อรองและขอมาอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์แต่ท่านคอลิฟะอับดุลฮามิดหรือว่าสุลต่านเนี่ยไม่ยอมรับให้ยิวเข้ามาอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์พอมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้เอาเงินเอาทรัพย์สมบัติมาจ่ายเป็นอะไรครับจ่ายใต้โต๊ะให้กับพนักงานต่างๆที่ดินเนี่ยเพื่อที่ตัวเองจะได้มีการครอบครองแผ่นดินในปาเลสไตน์สุดท้ายนะครับท่านอับดุลฮามิดก็มารู้แล้วก็ขับไล่ยิวไม่ให้อยู่แล้วก็บอกว่าแผ่นดินปาเลสไตน์ไล่ซัตลินไบไม่ใช่เอาไว้ซื้อขายแผ่นดินนี้ไม่ใช่เอาไว้ซื้อขายก็ไม่ให้อยู่พอมาเจรจากับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยอยู่ไม่ได้พวกเขาก็เลยไปหาศัตรูของออตโตมันนั่นก็คืออังกฤษทีนี้จะไปหาอังกฤษมันมีพอยุคสมัยถัดมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเคยไล่แล้วก็คนอื่นๆไล่อยู่แต่พอมาถึงยุคสมัยมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนสำคัญเหมือนกันจำชื่อไม่ได้เขาชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคือเขาเป็นคนที่ยื่นนโยบายให้ยิวกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะผลประโยชน์เพราะว่ายิวเนี่ยอย่าลืมว่าฉลาดนะเรื่องของการสร้างระเบิดปรมาณูและอาวุธสงครามต่างๆนานาเนี่ยมาจากแบบแผนของยิวทั้งหมดเลยและเรื่องของเงินด้วยคือในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตระกูลที่รวยที่สุดในยุโรปเนี่ยชื่อว่าตระกูลรอสชัยรอสชัยเนี่ยเป็นยิวเป็นยิวตระกูลเนี่ยเป็นยิวจากเยอรมันรอสชัยคำนี้แปลว่าเรดชิลด์ก็คือโล่สีแดงเพราะว่าสมัยก่อนเลยนะใครเป็นยิวเนี่ยจะถูกระบายสีหน้าบ้านเนี่ยด้วยโล่สีแดงเพื่อบอกว่าไอเนี่ยพวกเนี้ยห้ามคบค้าสมาคมว่าเป็นยิวและตระกูลเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกยิวเป็นพวกเดียวที่เก็บดอกเบี้ยในยุโรปทำให้ตระกูลเนี่ยเกิดร่ำรวยขึ้นมาและกลายเป็นตระกูลรอสชายขึ้นมาซึ่งเป็นตระกูลที่รวยที่สุดในยุโรปนะตอนนั้นรวมถึงที่อาจารย์อดัมเล่าตะแกช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีอังกฤษแล้วก็คู่สงครามก็คือเยอรมันคราวนี้ปัญหาของอังกฤษก็คือว่าถ้าตัวเองจะผลิตระเบิดจะผลิตจรวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องซื้อวัตถุดิบจากเยอรมันแล้วคราวนี้เยอรมันเป็นศัตรูกันแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีย่าคนเดียวกันกษัตริย์ทั้งสองคนคราวนี้มันก็มีนักวิทยาศาสตร์ยิวคนหนึ่งเนี่ยสามารถคิดค้นระเบิดขึ้นมา
หรือที่เราถ้าจำไม่ผิดคือทุกเราที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ว่า TNT ที่ไว้ระเบิดเหมืองกันทุกวันนี้นำเสื้อเหลืองกินคือทำให้เขาเรียกว่ามีผลประโยชน์ทางดุนยาในการมีข้อต่อรองกันมีข้อต่อรองกันจนกระทั่งมีการตกลงกันนะครับว่าถ้าอังกฤษชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งออตโตมันเนี่ยเข้าร่วมสงครามด้วยแต่อยู่ฝ่ายเยอรมันนะครับอยู่ฝ่ายออสเตรียถ้าหากว่าเข้าร่วมสงครามแล้วชนะสงครามเนี่ยต้องให้ยิวเนี่ยกลับไปสู่แผ่นดินปาเลสไตน์นะครับนี่คือข้อต่อรองระหว่างยิวกับอังกฤษนะครับโดยสัญญาส่วนที่สัญญาบัลฟอร์ดเขาจะมีการเซ็นส่วนที่สัญญาบัลฟอร์ดเดคอเรชันจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างนายบัลฟอร์ดซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกับบารอนรอสชัยนี่ไงคนที่มีรวยที่สุดในโลกณตอนนั้นณตอนนั้นบารอนรอสชัยเดินทางมาจากเยอรมันย้ายมาอยู่อังกฤษแล้วก็ทำส่วนที่สัญญาแบ่งเค้กกันว่าใครจะเอาตรงไหนในขณะเดียวกันเนี่ยออตโตมันเนี่ยหรือว่าอุสมานียะเนี่ยไปเข้าฝ่ายเยอรมันอังกฤษก็เลยมาเข้าทางอาหรับอังกฤษกับฝรั่งเศสก็เกิดเซาร์เกิดการประท้วงกันเกิดขึ้นของชาวอาหรับในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะครับการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยิวกับอังกฤษอย่างเดียวมันมีศึกภายในด้วยมีมุสตาฟากามานอาตาเติร์กเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยโอเคเราจะไว้เล่ากันที่หลังแต่เอาง่ายๆว่าพออาณาจักรออตโตมันล่มสลายนะครับยิวก็เข้ามาสู่แผ่นดินปาเลสไตน์และสุดท้ายในปีที่1948ยิวก็ประกาศเป็นรัฐอิสราเอลในแผ่นดินปาเลสไตน์พอหลังจากนั้นมานะครับเขาก็ขยายอาณาเขตโดยการสนับสนุนการช่วยเหลือจากอเมริกาจากอังกฤษจากหมดเลยที่เป็นคนของเขาอ่ะยิวแผนของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ร่ำรวยอย่างเดียวยังมีการวางแผนถึงการส่งคนเข้าแทรกแซงในองค์กรต่างๆแล้วก็ผลิตนะครับพัฒนาสื่อระบบสื่อนี่คือพัฒนาก็คือของยิวเลยไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลทั้งหมดเนี่ยมาจากล้วนแล้วมาจากแผนของเขาทั้งหมดเลยเขามองว่าการครอบครองสื่อของเขาเนี่ยคือครอบครองอำนาจทั้งโลกได้เลยไม่ว่าเขาจะชี้ไปทางไหนและผู้คนก็มองไปตามเขาเนี่ยก็คือจบนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของมันหมดเลยตอนนี้นะครับมุสลิมเราที่อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับได้รับความเดือดร้อนจากการขยายตัวของยิวมีหนำซ้ำแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้เราก็ต้องพูดให้ได้ว่ากลุ่มที่พยายามที่จะปลดเอกแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยนะครับที่พยายามที่จะต่อสู้เพื่อพี่น้องมุสลิมของเราอย่างกลุ่มฮามาสหรือกลุ่มอัลกออิดะห์หรือกลุ่มใดๆก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าคือไม่ได้ทำตามในเงื่อนไขที่หลักการศาสนาเนี่ยได้สอนเอาไว้ให้ทำอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งจากสาเหตุต่างๆที่วันนี้เราได้รับการสูญเสียอย่างมากมายหนึ่งเลยก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าคือมีการสนับสนุนทางการทหารหรือมีสัมพันธไมตรีดีๆกับชีอะห์เป็นต้นคือเราต้องบอกก่อนว่าชีอะห์เนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ใช่อิสลามนะเป็นหลักความเชื่อที่ด่าทอซอฮาบะด่าทอท่านหญิงอาชะคือเป็นบุคคลที่มีความเชื่อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่พอใจและถ้าหากว่ามุสลิมเราเนี่ยอดทนไม่พอคือผมเข้าใจนะครับว่าในแผ่นดินเนี่ยคือได้รับความรุนแรงอย่างมากมายชาวอาหรับเนี่ยเคยร่วมสู้แล้วในสงครามซิกเดย์นะครับชาวอาหรับเนี่ยชาวอาหรับเคยช่วยแล้วเคยร่วมสู้แล้วแต่ปรากฏว่าทำอันตรายยะฮูดไม่ได้เลยทำอันตรายอิสราเอลไม่ได้ความสูญเสียน่ะมันไปตกอยู่ที่แผ่นดินอาหรับทั้งหมดเลยนะครับพูดง่ายว่าอุลามะก็เลยออกมาฟัตวาในสมัยนั้นน่ะอุลามะมองเห็นแล้วว่าเลือดของพี่น้องของเราเนี่ยจะหลั่งโดยเปล่าประโยชน์จะหลั่งเสียโดยใช่เหตุถ้าสามารถอพยพได้อพยพก่อนคืออุลามะเวลามองปัญหาเนี่ยเขาจะเอาศาสนามาตั้งแล้วก็มองผ่านจากหลักฐานและหลักการต่างๆแต่เวลาที่เราทุกคนเวลามองปัญหาเราจะมองจากความรู้สึกเราจะมองจากคำพูดและการตั้งคำถามเป็นหลักนะครับแต่อุลามะมองว่าย้อนกลับไปในสมัยท่านนบีสมัยที่บรรดาซอฮาบะห์ยังไม่มีอำนาจและยังไม่มีกำลังเนี่ยนบีเนี่ยสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอพยพไปเอธิโอเปียไปมะดีนะห์ไปที่ไหนก็แล้วแต่จนกว่าเราเนี่ยจะมีความแข็งแรงแล้วเราก็จะสามารถต่อกรกับพวกเขาได้พูดง่ายว่าอุลามะห่วงเลือดของพี่น้องมุสลิมห่วงเลือดของเด็กๆที่พวกเราได้เห็นกันในโทรทัศน์หรือว่าเห็นกันในข่าวสารเนี่ยคืออุลามะห่วงไม่อยากจะให้เกิดแบบนั้นแต่กลุ่มเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะมีลักษณะคือชีอะห์เนี่ยยื่นอาวุธสงครามมาให้ชีอะห์เนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้ชีอะห์นี่บอกโจมตีเสีย
พวกยิวพวกนู่นพวกนี่พวกนั่นและชีอะห์แฝงมาด้วยกับให้เราเนี่ยเกลียดพี่น้องมุสลิมกันเองคือเกลียดบรรดาพี่น้องมุสลิมที่อยู่รอบกาซารอบปาเลสไตน์ที่เหมือนจะไม่ทำอะไรเลยแต่จริงๆแล้วคือเขาทำเขาไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยนะเขาทำแต่คือนี่คือคำโฆษณาของชีอะห์พอกลุ่มฮามาสเนี่ยมีลักษณะที่ไปปรองดองกับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธแล้วเนี่ยคือมันก็คิดได้ง่ายๆเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยน่าจะไม่ช่วยเหลือนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆสมมติว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเลยคือประชาชนคนธรรมดาคนทั่วไปที่ต้องนั่งรับผลจากกลุ่มที่ไม่ได้เอาหลักการศาสนามาแก้ไขได้รับผลจากเหตุการณ์ที่ยิวมาขยายอาณาเขตโดยมิชอบธรรมนะครับคือได้รับผลจากหลายๆสถานหลายๆปัจจัยหลายๆอย่างเลยทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายทุกวันนี้นะครับเราก็เลยผมเนี่ยตอนที่อยู่ที่ประเทศซาอุดีอาจารย์เรื่องเนี้ยมันเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องพูดเพราะผมพูดกับเพื่อนที่เป็นคนซาอุดีเขาบอกว่าอย่าพูดกับผมถ้าคุณจะพูดเรื่องนี้อยากจะให้คุณฟังบรรดาผู้รู้จริงๆคุณอย่าฟังนักข่าวคุณอย่าฟังคืออย่าฟังพูดนักพูดอย่าฟังคนที่แสดงวิสัยทัศน์อย่าฟังใครแต่ให้ฟังผู้รู้และเพื่อนผมก็บอกว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่เรียกว่าอาคิริซามานในยุคที่มันจะยุคสุดท้ายของโลกดุนยาในยุคที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะเกิดในช่วงดะคอนนะครหมายถึงว่าช่วงที่ไม่สามารถแยกแยะความจริงและความเท็จได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์ตอนนี้อะไรคือเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างรายละเอียดคือเราไม่รู้เลยแต่ณปัจจุบันนี้คือเราเห็นว่ามีพี่น้องเราสนับสนุนฮามาสทั้งที่เขาไม่รู้ว่าฮามาสมีความปรองดองกับชีอะห์และในพี่น้องเราตอนนี้ด่าทอโลกอาหรับด่าทอโลกอาหรับที่เสมือนเงียบไม่ทำอะไรเลยคือเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผมนั่งคุยกับคนคนหนึ่งซาอุดีนะกับเชคอายุบเนี่ยพี่น้องก็รู้จักที่ไปด้วยกันเชคอายุบบอกวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์ชาวอาหรับทั้งหมดตอนนี้ขี้ขลาดหมดเลยไม่ทำอะไรเลยผมบอกว่าอย่าได้พูดอย่างนี้กับพี่น้องเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะคนต้องปกครองดูแลพี่น้องหลายคนอย่างคนที่เป็นกษัตริย์หรือคนที่เป็นผู้นำประเทศต่างๆถ้าหากว่าเขาจะออกรบเพื่อกาซาเนี่ยเขาก็ต้องคิดถึงวันก่อนหน้านี้ที่เขาเคยรบแล้วและได้รับความสูญเสียถ้าหากว่ายุทธปกรณ์ของเขาที่ออกรบไปเกิดสูญเสียมากขึ้นและกองทัพสหรัฐที่อยู่เต็มภาคตะวันออกกลางเลยเกิดต้องการคือถามว่าสหรัฐเนี่ยหรือว่ายิวเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ต้องการพื้นที่กาซาไม่ต้องการเลยกาซาเนี่ยพื้นที่เล็กๆของปาเลสไตน์เนี่ยยิวเนี่ยไม่ต้องการอเมริกาเนี่ยไม่ต้องการยิวและอเมริกาต้องการน้ำมันจากอาหรับแต่จะทำอะไรยังไงให้เขาเข้าไปครอบครองโดยชอบธรรมหนึ่งในกุศโลบายคือการวางคำว่าก่อการร้ายไว้ต่อประเทศนั้นๆเขาพยายามที่จะเชื้อเชิญให้โลกอาหรับลงมาสู่สงครามวันนี้เขาคุมสื่อก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยเราหลายคนมองว่าชาวปาเลสไตน์เป็นโจรก่อการร้ายและถ้าหากว่าตุรกีลงมาอียิปต์ลงมาซาอุดีลงมาหรือในประเทศใดๆลงมาเข้ามาช่วยอย่างชัดเจนอย่างที่เคยเป็นนะแล้วใช้สื่อว่าทุกประเทศที่เป็นอาหรับก่อการร้ายต้องเข้าไปจัดการทั้งหมดเลยเสียหายมากคืออาจจะเสียหายมากกว่าแผ่นดินกาซาที่กำลังเจออยู่ณตอนนี้ก็ได้ถ้าซาอุดีส่งทหารไปส่งยุทธุปกรณ์ไปและไม่สามารถทำอันตรายได้เหมือนก่อนหน้านี้สงครามบุกวันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ถูกแทรกแซงจากอังกฤษถูกแทรกแซงจากยิวจากอเมริกาหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้าไปแล้วก็ไปเอาน้ำมันเนี่ยเราเนี่ยเสียหายแล้วก็เสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ฉะนั้นวันนี้คือเราไม่สามารถจะพูดด่าทอพี่น้องมุสลิมได้เลยว่าคนนู้นคนนี้ไม่ทำอะไรเลยเราไม่สามารถด่าได้แต่วันนี้คือเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยมุสลิมเรามีส่วนร่วมในเรื่องของความรู้สึกแต่มีความรู้สึกที่ไม่ตรงกับหลักการไม่มีบรรทัดฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจพอคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอใจหรือไม่เราด่าทอพี่น้องอีกฝากหนึ่งที่เป็นมุสลิมและหาว่าเขาไม่ทำอะไรเลยและเขาที่ฝากนู้นก็ด่าทอเราเหมือนกันว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเลย
และมีหนำซ้ำเนี่ยเขาอาจจะด่าเรามากกว่านี้อีกเพราะว่ามีคนไทยเข้าไปร่วมรบกับอิสราเอลด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้เราและเราก็ไม่รู้เขาแต่เราด่าทอเขาด่ากันไปด่ากันมาว่าโรคอาหรับเป็นอย่างนู้นโรคอาหรับเป็นอย่างนี้และนี่แหละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอใจเรานี่คือเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เรามีส่วนร่วมไม่ถูกต้องสองเราหลายคนสนับสนุนฮามาสพี่น้องทราบไหมครับว่ากลุ่มที่เป็นมุญาฮิดินที่มีเงินมากที่สุดเลยในโลกดุนยาเนี่ยที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดเลยคือฮามาสแล้วก็มีเกณฑ์อีกนิดนึงมันก็ดูเหมือนจะโจมตีฮามาสไปไม่เราไม่ได้โจมตีเราพูดถึงข้อเท็จจริงนะตั้งแต่กลุ่มเนี่ยก่อตั้งมา45ปีแล้วฮามาสเนี่ยสามารถฆ่าชาวมุสลิมได้เยอะกว่าที่ฆ่าชาวยิวนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงอย่างหนึ่งเพราะว่าก่อนที่ฮามาสจะมีอำนาจเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันในปาเลสไตน์ระหว่างฮามาสฟัตตะแล้วเขาข้ามเขาอยู่กาซาแล้วก็จะมีอิสราเอลกั้นตรงกลางแล้วก็มีเขตเวสต์แบงก์เขาสามารถเอาอาวุธจากกาซาข้ามไปยิงมุสลิมปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ได้ทำได้ไงโดยที่ยิวไม่รู้อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมันมีอิสราเอลกั้นอยู่ตรงกลางถ้าใครจำแผนที่ได้แล้วถ้าหากว่าพี่น้องสังเกตถ้าพี่น้องดูใน YouTubeถ้าพี่น้องเห็นพี่น้องเสิร์ชคำว่าฮามาสพี่น้องจะเห็นกองกำลังฮามาสที่ถืออาวุธครบมือพี่น้องจะเห็นฮามาสมีอาวุธนานาอาวุธมีรถถังมีอะไรก็แล้วแต่มีกองกำลังเหมือนยิ่งใหญ่แต่เวลาที่พี่น้องเห็นการต่อสู้จริงๆพี่น้องจะไม่เห็นฮามาสพี่น้องจะเห็นคนประชาชนธรรมดาเขี้ยงด้วยหินโยนด้วยหินยิงด้วยหินแล้วก็ถูกตายด้วยกับลูกกระสุนนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแกนำฮามาสทุกคนตอนนี้นั่งอยู่ในห้องแอร์ในประเทศตุรกีในกาตาร์บางคนอยู่ในอิหร่านไม่เคยร่วมรบกับประชาชนเวลาที่เราสนับสนุนพวกเขาเราหลายๆคนเนี่ยโอนเงินไปให้กับกลุ่มนี้เพราะเราเข้าใจว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ดูแลประชาชนแต่พี่น้องครับคนในปาเลสไตน์เองชาวผู้รู้ที่อยู่ในปาเลสไตน์ที่อยู่ในกอซาเองเขียนหนังสือออกมาถึงพฤติกรรมของฮามาสและหนังสือเล่มนี้ถูกปกปิดผู้รู้ชาวสลับก่อนหน้านี้เขียนถึงข้อเท็จจริงของฮามาสและถูกปกปิดเนี่ยเวลาที่เราจะมีส่วนร่วมในเรื่องเนี่ยเราก็ไปสนับสนุนผิดคนแล้วก็ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ย2เดือนเนี่ยประชาชนชาวกาซาเนี่ยออกมาประท้วงขับไล่ฮามาสออกไปซึ่งเป็นสิ่งอันเนี้ยไม่ถูกรายงานโดยข่าวบ้านเราหรือว่าโต๊ะครูบ้านเราเลยนะว่าประชาชนชาวกาซาประท้วงเพื่อขับไล่ฮามาสออกจากการปกครองกาซา2เดือนที่แล้วเองชาวกาซาเนี่ยที่อยู่กันประมาณ2ล้านกว่าคนออกมาประท้วงขับไล่กลุ่มฮามาสออกไปทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องหลายๆคนเกิดความสับสนและตกลงเราจะช่วยแผ่นดินปาเลสไตน์ยังไงเราช่วยได้นะครับพี่น้องครับเราช่วยได้หนึ่งเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮามาสโอเคสิ่งที่ผมพูดออกไปกับสิ่งที่อาจารย์มุสตาฟาพูดออกมาเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐาน 100% ที่มันจะตัดสินว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมและตัวผมเองเนี่ยก็คำพูดของผมกับคำพูดของอาจารย์เนี่ยก็ไม่สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ผู้รู้เนี่ยพี่น้องจำให้ดีในยุคสุดท้ายเนี่ยพยายามปฏิบัติตามและติดตามบรรดาผู้รู้ที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการจริงๆอัลเลาะห์จะปกป้องคนเหล่านี้ด้วยความคิดด้วยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาของพวกเขาให้ตัดสินที่อยู่ในทางที่ถูกต้องเมื่อเราไม่รู้โอเคเราจะไม่มีการด่าทอฮามาสเพราะการที่เราด่าทอฮามาสในปัจจุบันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเช่นเดียวกันถูกไหมฮะพวกเขาก็ฟังเราไม่ออกพวกเขาก็ฟังเราไม่ออกคือบ้านเราเนี่ยนอกเหนือจากอย่าไปด่าทอชาวอาหรับที่เขาอาจจะพยายามดูแลในสารระบบต่างๆก็ได้เราไม่ด่าทอพวกเขาแล้วเราต้องไม่ด่าทอฮามาสถึงแม้ว่าฮามาสจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดต่อหลักการศาสนาก็ได้เพราะคำพูดเราไปไม่ถึงเขาการที่เรามาพูดได้ว่าแบบนี้มันขัดกับหลักการพูดได้ว่าแบบนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่บรรดาอุลามะสอนแต่เราจะด่าทอฮามาสเลวไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจารย์สถานการณ์ที่โลกอาหรับไม่ได้ยื่นมือเข้ามานอกจากอิหร่านเข้าใจไหมยื่นอาวุธให้ยื่นอะไรให้และด้วยกับเด็กที่โตขึ้นมากับภาวะสงครามไม่ได้เรียนเหมือนกับที่เราเรียนไม่ได้ศึกษาเหมือนที่เราได้ยินไม่ได้ยินบรรดาอุลามะเหมือนที่เราได้ยินเขาจะต้องจับมือด้วยความจำเป็นจะต้องจับมือด้วยความต่อสู้ของเขาคือเราก็ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นอย่างรายละเอียดจริงๆอย่างรายละเอียดคือเราไม่รู้แต่เรารู้ตอนนี้คือชัดเจนเลยคือฮามาสกับชีอะห์มีความสัมพันธ์กันเราก็บอกได้ว่าคุยได้เราบอกได้ว่ามันไม่ตรงกับหลักการ
แต่จะด่าทอเขาเป็นคนเลวเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ที่เราทำได้นะอาจารย์คือพูดให้น้อยในเรื่องของการตำหนิพี่น้องของเราทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้กระทั่งพี่น้องมุสลิมเราในเมืองไทยก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องทำให้มากที่สุดคือดุอาครับอาจารย์ดุอาของเราเชื่อไหมดุอาของเราถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับอาจจะทำให้หนึ่งชีวิตตรงนั้นได้รับความปลอดภัยด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ดีที่สุดตอนนี้คือตัวเรานะที่อยู่ณสถานที่ตรงนี้คือดุอาคือดุอาและที่ดีกว่าดุอาที่เราทำคือทำตัวเองให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับดุอาเราเนี่ยคือหน้าที่ของเราที่จะมีส่วนร่วมกับพี่น้องปาเลสไตน์ที่อยู่ตรงนั้นอย่าสนับสนุนกับบางคนที่ยังผิดหลักการอย่าด่าทอกับบางคนที่เราไม่รู้ว่าเขาช่วยหรือไม่ช่วยอย่างเช่นด่าทออาหรับด่าทอคือมันเข้าแผนการชีอะห์เป๊ะๆเลยผมบอกให้ชีอะห์ต้องการลดบทบาทชาวซุนนะห์ทั้งหลายที่อยู่ตามประเทศต่างๆและเขาพยายามออกคลิปออกมาว่าชาวอาหรับอยู่ไหนชาวอาหรับทำอะไรอยู่ชาวอาหรับตอนนี้ทิ้งให้พวกเขาตายทิ้งให้พวกเขาเลือดหลั่งพยายามที่จะพูดและอาหรับก็พูดถึงเราเหมือนกันคนไทยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงมาฆ่าพวกเขาในแผ่นดินปาเลสไตน์เขาก็พูดกับเราแบบนี้เหมือนกันคือเราไม่รู้เขาก็ไม่รู้เราการที่เรามาพูดด่าทอเขาไม่มีประโยชน์เข้าเกมชีอะห์เลยฉะนั้นวันนี้นะครับการมีส่วนร่วมของเราในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยหัวใจเราเนี่ยต้องรักษาพี่น้องของเราจริงต้องมีความรู้สึกถึงความสูญเสียเด็กเล็กที่ถูกฆ่าโรงพยาบาลที่ถูกระเบิดหรือที่ใดๆก็แล้วแต่ที่ถูกทำลายเราต้องมีความรู้สึกเจ็บแค้นแล้วก็รู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆในขณะเดียวกันเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับดุอานี่คือผ่านบททดสอบแต่ถ้าหากว่าเราได้ยินเรื่องพี่น้องของเราตายเรื่องพี่น้องของเราสูญเสียแต่เราเองไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ด่าทอชาวบ้านเขาไม่เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้ใกล้ชิดอัลเลาะห์มากขึ้นแต่ด่าทอคนอื่นเขาหรือสนับสนุนมั่วซั่วไปหมดเลยใครก็ได้ฮามาสก็ได้ก็อิดก็ได้เขาเป็นมุญาฮิดีนโดยที่เราไม่รู้เลยว่าผิดหรือถูกทำให้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้พี่น้องในปาเลสไตน์เนี่ยสูญเสียมากขึ้นก็ได้จากพวกเขาฉะนั้นการสนับสนุนของเราเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกับมาตรฐานที่ถูกต้องถ้าไม่รู้อย่าทำพี่น้องถ้าไม่รู้อย่าสนับสนุนการสนับสนุนที่ดีสุดของเราในปัจจุบันนี้คือการขอดุอานี่คือสิ่งที่ดีสุดและปลอดภัยตัวเราเองที่สุดและเมื่อเราถูกถามในวันกิยามะห์เราก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้อย่าง 100% เลยว่าเราได้พยายามทำตามคัลลองที่นบีได้บอกเราบรรดาอุลามะห์ได้บอกเราหลักการศาสนาได้อนุญาตให้เรากระทำแบบนี้แล้วนั่นคือดีสุดการอธรรมกับพี่น้องของเราในแผ่นดินปาเลสไตน์ที่ร้ายแรงที่สุดคือการปิดหูปิดตาเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เราไม่ขอจะรับรู้ถึงแม้รับรู้แต่เราไม่ขอมีอารมณ์มีส่วนร่วมไม่มีหัวใจตัดสัมพันธ์กับพวกเขานี่คือการอาธรรมกับพี่น้องของเรามากที่สุดฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าวิถีชีวิตของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้เป็นคนดีคนหนึ่งขอดุอาให้รักษาชีวิตพี่น้องเราในแผ่นดินไม่ได้ตายเราก็เป็นบุคคลที่เขาเรียกอะไรไกลจากหลักการของเราสุภานุตาแล้วก็เป็นบุคคลที่อาธรรมมากที่สุดเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเราเองในวันนี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะครับพี่น้องเรื่องนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข่าวเลยด้วยกันครับคือตอนนี้สถานการณ์ในประเทศข้างๆบ้านเลยก็คือประเทศพม่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกำลังดูเดือดเพราะตอนนี้ฝ่ายชนกลุ่มน้อยเนี่ยยึดเมืองสกายได้ซึ่งเมืองสกายเนี่ยมันอยู่ภาคกลางของพม่าถ้าเทียบเป็นบ้านเราแล้วเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าเชียงใหม่ตีกรุงเทพแตกแล้วครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีพี่น้องมุสลิมเราด้วยซึ่งนั่นก็คือชาวโรฮิงญานั่นเองเหมือนเราอ่ะหลายคนเนี่ยด่าอาหรับไม่ช่วยโรฮิงญาผมเมื่อเคยโดนอาหรับมันด่าผมว่าทำไมไม่ช่วยโรฮิงญาประเทศคุณอยู่ติดกันบ้านผมเมืองการเนี่ยขี่มอไซค์ไปแป๊บเดียวลุกเข้าพม่าแต่เราเนี่ยมุสลิมที่อยู่ในดินแดนเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมโรฮิงญาซึ่งนั่นเขาลบกับทหารพม่าแน่นอนทหารพม่าไม่เก่งเท่าทหารอิสราเอลแต่เราก็ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรได้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์โอ้ยิ่งไกลจากเราแล้วนั่นอ่ะอิสราเอลกองทัพที่เก่งที่สุดในโลก
ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ดำได้พูดไปเมื่อกี้มันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดง่ายที่สุดแล้วมันทำได้เลยกลับบ้านไปคุณยกมือขึ้นมาขอดูอาได้เลยคุณกลับบ้านไปบาปต่างๆที่คุณทำคุณสามารถตอบัตตัวได้เลยคุณสามารถอิติฟาได้เลยคุณสามารถที่จะเป็นมุสลิมที่ดีขึ้นได้เลยนี่เป็นสิ่งที่คุณทำได้เลยเพราะว่าจะให้ผมเรือจาดำจับอาวุธแล้วก็ไปกาซาเป็นไปไม่ได้ครั้งหนึ่งจานครับผมประเทศไทยเราเคยมีผู้รู้ออกมาเรียกร้องสู่การไปรบที่กาซาปาเลสไตน์มันมีคนเซ็นนะในวันผมเป็นคนหนึ่งในนั้นจานเมื่ออดีตนานมาแล้วผมเคยมีเป็นวัยรุ่นแล้วก็ใช้คือมองโลกสงครามด้วยอารมณ์ของตัวเองไม่ได้มาพูดเหมือนวันนี้นะอาจารย์ในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหทั้งสงครามโซเวียตอัฟกันทั้งอัฟกานิสถานทั้งอิรักครับแล้วก็ผมจำได้เลยนั่นคือปี2014ตอนนั้นเหตุการณ์ผมเนี่ยนะเวลาเขาไปเขาจำผมจำได้เลยว่าไปรวมตัวกันที่สันติชนแล้วก็มีการเรียกร้องว่าลงชื่อไปรบที่ปาเลสไตน์ผมนี่ไปเลยลงชื่ออาดัมบอนรับงานต้องรบต้องญิฮัดพี่น้องคนที่เรียกร้องผมโทรไปสองสามรอบไปยัง ไปยังเนี่ยผมพร้อมจะไปแล้วไปยังจนมาถึงทุกวันนี้นะผ่านมาเกือบ20ปีแล้วพี่น้องก็ยังไม่ได้ไปมีเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องมีการบรรยายที่ภาคใต้คือเนี่ยผมอยากจะบอกโต๊ะครูทุกท่านเลยอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกของพี่น้องมาเล่นคือผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยถ้าบอกว่าไปมั้ยทุกคนอยากไปทุกคนอยากช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมแต่อย่ามาเล่นกับความรู้สึกเพื่อที่จะเรียกเสียงโห่เรียกเสียงอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองดูดีอ่ะคือยกมือขึ้นมานะฮะแล้วก็ประกาศว่าพี่น้องผมขอเป็นเบอร์หนึ่งไอจีฮาร์ดในหนทางของเราที่แผ่นดินปาเลสไตน์อีกคนหนึ่งบอกไม่ผมบอกก่อน ผมบอกก่อนผมต้องไปก่อนผมเป็นคนแรกสองคนนี้วันนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่เลยพี่น้องคือมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบพี่น้องเวลาฟังเรื่องนี้นะเรื่องสงครามอย่าฟังเอามันอย่าฟังเอาอารมณ์ว่ากูจะฆ่าอยู่อย่าฟังแบบนั้นให้ฟังอยู่บนบรรทัดฐานหลักการที่จริงจริงๆคือไม่ใช่เอาอารมณ์แบบความรู้สึกแบบว่าถ้าเจอเหมือนกับคนมาถามผมว่าเจอยิวฆ่าได้เลยไหมคืออย่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องอย่าเป็นอย่างนั้นคือไม่มีประโยชน์ทุกวันนี้ที่หลายๆที่ที่พูดถึงพี่น้องเราต้องต่อสู้พี่น้องเราต้องพยายามพี่น้องเราต้องยืนหยัดพี่น้องเราต้องสู้มันพี่น้องไม่มีอะไรเลยเราจะกลายเป็นมุสลิมที่เป็นฟองสบู่จริงอย่างนั้นไม่มีอะไรเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าอัลลอฮฺทรงรักผู้ที่ทำตามที่พระองค์บอกต่อให้เราออกไปนอกถนนเป็นล้านคนในล้านคนนั้นไม่มีใครละหมาดในล้านคนนั้นละหมาดบกพร่องในล้านคนนั้นยังติดยาในล้านคนนั้นยังซินาในล้านคนนั้นยังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่เนี่ยกับคนคนหนึ่งอยู่ในมัสยิดและขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องปาเลสไตน์อัลลอฮ์จะไม่มองล้านคนนั้นเลยอัลลอฮ์ไม่มองล้านคนที่อยู่บนถนนเลยแต่สิ่งที่อัลลอฮ์มองอัลลอฮ์จะมองหัวใจที่บริสุทธิ์คนนี้ที่กำลังวิงวอนจากอัลลอฮ์ด้วยความดีของเขาที่มีอัลลอฮ์จะตอบรับคนนี้แต่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับสิ่งนี้เราทำให้คนทั้งโลกเห็นถึงพลังอิสลามได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะกลายไปเป็นเหมือนที่นบีบอกว่ามันเป็นเหมือนฟองน้ำในสบู่ที่มันไม่มีคุณค่าอันใดสิ่งที่เราช่วยได้จริงๆคือความบริสุทธิ์ใจอยู่บนมาตรฐานที่ถูกต้องและปฏิบัติตามที่อิสลามนั้นได้บอกไว้จริงๆผมแม้คุยกับเช็คที่ผมบอกที่คุยกับซาอุดีเขาก็บอกว่าอาหรับเนี่ยขี้ขาดผมบอกว่าเอางี้แล้วกันคุณไม่ขี้ขาดคุณก็ไปเลยทำไมคุณไม่ไปคุณอย่าไปบอกให้คนนู้นไปคุณน่ะไปเลยไปรบเนี่ยคุณจะได้เป็นคนกล้าหาญเขาบอกเขาไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขามีภรรยามีลูกต้องดูแลเอ้าแล้วเนี่ยกษัตริย์หรือว่าเป็นผู้ปกครองเขามีคนประชาชนที่ต้องดูแลหลายล้านคนเนี่ยเขาก็ต้องคิดมากกว่าเราเยอะผมเคยคุยกับบางคนหนึ่งเหมือนกันคนไทยเราเนี่ยแหละครับนั่งรถจากภาคใต้นะครับนั่งมาจากสงขลาเนี่ยนั่งคุยกันมาเขาเถียงผมอ่ะเขาบอกว่าถ้าผมอยู่ซีเรียตอนนั้นมีเหตุการณ์ที่ซีเรียถ้าผมอยู่ที่ซีเรียผมจะสั่งให้ทุกคนไม่หนีและรบอยู่ที่นั่นผมบอกบางรู้ไหมคนที่ซีเรียเนี่ยเขาหนีมาประเทศไทยอพยพมาประเทศไทยเขาหนีสงครามเขาอยากมาอยู่ในสถานที่สงบและได้อิบาดัตเขาบอกว่าไม่รู้แต่ผมจะอยู่ที่นั่นแล้วผมจะสั่งให้ญิฮาดชะฮีดตายที่นั่นเลยคุยกันมาตั้งแต่สงขลาจนกระทั่งถึงเพชรบุรีไม่ได้นอนเลยอาจารย์คุยเถียงกันเรื่องนี้เถียงกันผมก็เถียงบางเขาอย่างนู้นเขาน่าสงสารเขาอย่างนี้เท่ากับว่าบางเนี่ยให้เขาไปตายนะใช่ตายญิฮาดตายชะฮีดไม่ตายได้ยังไงพอมาถึงเพชรบุรีผมก็บอกเอางี้แล้วกันบัง
ผมออกตังค่าเครื่องบินให้ไปเลยซีเรียผมออกตังให้พรุ่งนี้ไปเลยนะพังจะได้ตายชัยที่นั่นตั้งแต่เพชรบุรีมาถึงกรุงเทพเงียบครับผมก็มีคล้ายๆมีเรื่องเล่าคล้ายอาจารย์ทำเหมือนกันนะก็อย่างที่ทราบกันก็คือในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ลี้ภัยผู้อะไรด้วยคราวนี้มันมีชาวปาเลสไตน์ไปถูกจับขังอยู่ในตม9คน9คนแล้วคราวนี้เขาให้ประกันตัวคนละ 50,000 ก็ผมก็ตอนนั้นผมอยู่ที่ใต้แล้วก็เจอคนที่คล้ายๆอาจารย์ดำว่ามันก็ต้องยีฮาร์ดแล้วต้องลบแล้วต้องอะไรอย่างงี้ๆคราวนี้ผมก็นึกถึงเรื่องว่ามีชาวปาเลสไตน์9คนติดอยู่ในตมบางผมขอ 20,000 ด้วยกันบางไม่ต้องไปหรอกกาซาเอาตังค์ให้ผม 20,000 ผมต้องประกันตัวชาวปาเลสไตน์9คนแล้วก็ได้คนละ 50,000 ณตอนนั้นไอ้บางก็บอกบางก็ไม่ค่อยมีตังค์เลยคือมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องคือตอนนี้สังคมเรามุสลิมเราเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการพูดเพื่อเอามันก็มีการพูดเพื่อให้มันเกิดความฮึกเหิมก็มีการถ่ายทอดความรู้จริงๆก็มีการที่เราพยายามที่จะแสวงหาแนวทางเพื่อมีส่วนร่วมก็มีหลายๆประการให้พวกเราพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดไม่ใช่อยู่บนสายตาของมนุษย์ไม่ใช่อยู่บนในสายตาของใครในสิ่งที่เราทำและผมเชื่อว่าการกระทำของเราในแต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านไปมันจะเป็นที่ได้รับผลบุญจริงๆแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องนะครับวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับที่ทรีอินทาวจะมีการระดมทุนนะครับเพื่อรวบรวมเงินไปช่วยพี่น้องปาเลสไตน์ไม่ใช่พี่น้องฮามาสนะพี่น้องปาเลสไตน์ฮามาสรวยแล้วพี่น้องไม่ต้องไปช่วยปาเลสไตน์ช่วยพี่น้องที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้รัชบาลตารานะครับให้แนวทางในการช่วยเหลือเนี่ยส่งถึงกับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมนะครับถือว่าอีกหนึ่งส่วนร่วมนะครับนอกเหนือจากดูอาของเราเนี่ยคือการแสดงตนการแสดงตนแบบนี้อัลลอฮ์ไม่โกรธนะครับการแสดงตนที่ด้วยกับเงินทรัพย์สมบัติที่มีนะครับความรู้สึกที่มีการมายืนเพื่อแสดงถึงว่าพวกเรานั้นเห็นพ้องต้องการว่าจะช่วยเหลือพี่น้องที่รับความเดือดร้อนอันนี้คือไม่มีปัญหาถือว่าเป็นการแสดงตนที่อยู่ในมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับแต่การแสดงตนที่ไปเผาบ้านเผาเมืองเผาอะไรก็แล้วแต่นี้ไม่ใช่เพราะว่าคนบริสุทธิ์ก็มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงยิวเนี่ยอัลลอฮฺไม่ได้เหมารวมอัลลอฮฺยังบอกว่ามินฮุมซอลิฮูนวะมินฮุมดูนะซาลิกพวกเขาจะมีคนดีและพวกเขาก็มีคนไม่ดีและในแผ่นดินยิวเองพี่เราจะเห็นว่าชาวยิวหลายคนออกมาประท้วงแม้กระทั่งในบทดูอากุนูเรายังกำชับเลยนะว่าต้องเป็นยาฮูสซอลิมีคือยิวที่ซอเลมไม่ใช่ชาวยิวทั้งหมดครับก็อยากจะให้เนี่ยคือมาตรฐานของเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าการบรรยายของเราในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเรารู้ถึงประวัติศาสตร์เรารู้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบันและเรารู้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกนะครับว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบันไดไปสู่วันสิ้นเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้จริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดให้ดัจญาลนะครับออกมาจากอัสฟาฮานนะครับและสถานที่ตรงนั้นพลพรรคของดัจญาลก็จะเป็นพวกยิวและสุดท้ายยิวก็จะไปเสียชีวิตแล้วก็ไปพ่ายแพ้สงครามที่แผ่นดินบาบุลุตครับบาบุลุตนะครับดัจญาลจะไปถูกฆ่าที่นั่นแล้วก็จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็จะพ่ายแพ้สงครามที่ไบตุลมักดิสนะครับโดยอิหม่ามมาดีแล้วก็นบีอีซาฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยเป็นมุสลิมที่รู้ข้อเท็จจริงในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตและวางตัวของเราให้ถูกต้องกับเหตุการณ์ต่างๆและเชื่อเหลือเกินว่าเรานั้นจะไม่ขาดทุนนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับมีพี่น้องท่านใดจะถามไหมฮะอุดาถามไหมครับถ้าฮูดาไม่มีคำถามผมเชื่อว่าคนในโลกนี้ก็ไม่ถามแล้วล่ะก็ไม่มีนะครับก็พี่น้องครับก็เสพข่าวในปัจจุบันนี้เสพข่าวแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้เราได้เจอข้อเท็จจริงนะครับอย่าคือบางทีเนี่ยมันมีภาพยิงกันแต่ไม่ใช่ในเหตุการณ์นี้ก็มีเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆเลยเป็นเหตุการณ์เก่าๆแล้วก็ถูกมานำเสนอเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็พยายามเสพข่าวอย่างถูกต้องก็ขออนุญาตสรุปด้วยกันสรุปในสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยณตอนนี้ในฐานะมุสลิมไทยเนี่ย1มันมีช่องทางในการบริจาคเยอะแยะตอนนี้แล้วก็รวมถึงงานวันที่17ด้วยใช่ไหมครับ
หนึ่งก็คือการบริจาคการช่วยเหลือพี่น้องเท่าที่เรามีความสามารถสองขอดูอาดูอาเนี่ยเราสามารถทำได้เลย15นาทีหลังจากนี้เราก็ไปขอดูอาได้แล้วถ้ามีโอกาสสนับสนุนเชิญชวนให้อิหม่ามแต่ละมัสยิดหรือว่าแต่ละคนเนี่ยทำการกุนูดนวาซินซึ่งมีซุนนะอยู่แล้วที่ให้กุนูดในช่วงเวลาที่มุสลิมเนี่ยเผชิญกับหน้ากับสงครามหรือว่าความยากลำบากแล้วก็4เนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือทำตัวให้เป็นมุสลิมที่ดีอุลามะซาอุดีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยมุสลิมทุกคนน่ะคือคนคนหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมอ่ะนั่นแหละเราก็อยากให้ชาวปาเลสไตน์ได้รับชัยชนะอยากจะต่อสู้กับยิวแต่ทุกวันเนี่ยมุสลิมกลับทำสงครามกันหรอกด้วยการกินดอกเบี้ยอย่างในบ้านเราอ่ะคนกินดอกเบี้ยเยอะมากมันก็เป็นการทำสงครามก่อนล้อแทนที่เราจะได้ทำสงครามกับยิวเรากลับเป็นศัตรูของล้อด้วยการกินดอกเบี้ยรวมถึงอันนี้แถมให้ข้อที่5ผมว่าข้อที่5เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับบ้านเราคือการดาวะดาวะคนต่างศาสนาให้เข้ารับอิสลามเพราะผมเชื่อเลยว่าใครก็ตามที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมย่อมรับพี่น้องในปาเลสไตน์แน่นอนแล้วนี่มันจะเป็นการขจัดอคติที่เขาตาหน้าว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ก็คือเราเปลี่ยนให้เขาเป็นมุสลิมไม่ต้องอธิบายเยอะดาวะพวกเขาให้เขาเข้ารับอิสลามแล้วพวกเขาจะเข้าใจเลยว่าจุดยืนของเราพระเจ้าของเราสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรากระทำนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าสรุป5วิธีด้วยกันที่เราสามารถช่วยพี่น้องมุสลิมไม่ใช่ในปาเลสไตน์อย่างเดียวในพม่านี่ก็แย่ในอินเดียเมื่อไม่นานมานี้อิหม่ามมัสยิดถูกชาวฮินดูบุกเข้าไปสังหารในมัสยิดหรือสมัยก่อนมีเหตุการณ์มัสยิดบาบารีในที่ต่างๆเนี่ยมีมุสลิมที่ถูกกดขี่ถูกสังหารถูกรังแกเนี่ยเยอะมากไอ้5อย่างเนี่ยที่สรุปไว้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์นั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอันนี้ก็เป็นฝากพี่น้องนะครับขอให้เราได้พิจารณานะครับและสุดท้ายนะครับพี่น้องก็ระวังนะครับในเรื่องของการจับจ้วงแล้วก็ด่าทอพี่น้องมุสลิมกันเองนี่ต้องระวังนะครับเวลาเราไปฟังบรรยายหรือว่าไปดูใน TikTok คือตอนนี้ผมเจอมากเลยอยากจะบอกพี่น้องว่าผมเจอมีคนเอาคลิปอาหรับซาอุดีเนี่ยมาแชร์เยอะมากเป็นเหตุการณ์ที่ซาอุดีกินอาหารกันทำอะไรกันแล้วก็ใส่ข้อความว่าแล้วพี่น้องปาเลสไตน์ล่ะแล้วพี่น้องปาเลสไตน์ล่ะคือวันนี้เราไม่ต้องไปด่าใครเลยเราดูที่ตัวเราเองเหมือนที่อาจารย์มุสตาฟาบอกเปลี่ยนตัวเราเองให้เราเป็นคนดีไม่ทำสงครามกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เรียกร้องคนให้รู้จักอิสลามอินชาอัลเลาะห์นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับค่ำคืนนี้ยะซากุมุลลอฮ์คอยแล้วนะครับสำหรับเจ้าของร้านนะครับจูบุกแล้วก็จูเอแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับอาหารของเราก็ถ้าเหลือก็สามารถนำกลับได้นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับวันที่17นะครับพฤศจิกายนนะครับที่ทีอินทาวน์นะครับจะมีการระดมทุนนะครับเพื่อเชิญชวนพี่น้องเป็นส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็วันที่9ธันวาคมนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับไปกางเต็นท์นอนดูดาวนะครับเชิญอาจารย์มุสตาฟาด้วยนะครับถ้าหากว่างนะครับที่หมู่บ้านอลูกะห์นะครับกาญจนบุรีหมู่บ้านมุสลิมที่กำลังสร้างขึ้นมานี่ผมจะต้องกลับไปนอนดูดาวที่บ้านที่บ้านตัวเอง เป็นคนกาญจนบุรีครับมีหน้าพูดเสียงเน่าๆนะครับคนกาญใช่ไหม ใช่นะครับก็โอเคครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์